วันนี้เรากำลังตามอีกเหตุการณ์หนึ่งผมให้ดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยนะฮะล่าสุดมันมีเหตุการณ์ที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตขอดูจุดเกิดเหตุก่อนหนูน้อยคนนี้เป็นหนูน้อยอิสราเอลตกหน้าต่างรถตุ๊กๆนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตุ๊กๆเนี่ยเหมือนกับมีคนตัดหน้าแล้วตุ๊กๆเบรกน้องตกรอดมาจากหน้าต่างมันจะมีภาพโดยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าก็คือเป็นลักษณะรถตุ๊กๆแดงใช่ไหมแต่แถวบ้านเราอาจจะเรียก2แถวเล็กอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่ภูเก็ตเขาเรียกตุ๊กๆคุณผู้ชมลองดูภาพนี่ฮะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยหลุดออกมาจากหน้าต่างโดยเบื้องต้นหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีรถตามหลังแล้วทับร่างเด็ก5ขวบจนกระทั่งเสียชีวิตอันนี้ตามข้อมูลปรากฏว่าวันนี้นฤทธิ์ฮะไปตามเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับมันจะมีภาพนิ่งทีมงานต้องเปิดภาพนิ่งเนี่ยนะฮะนี่แล้วก็มีภาพนิ่งนักท่องเที่ยวที่เขาตามไปดูลูกเขานะฮะเขา5ขวบหลุดกระเด็นออกมาจากหน้าต่างแล้วก็หลังจากนั้นอ้างว่ามีรถตามหลังทับเด็ก5ขวบอิสราเอลตายอีกนี่ฮะนี่คือแม่เขาใช่ไหมที่มาตามดูลูกคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวช่อง8เราไปโรงพักป่าตองพอดีนะฮะแล้วตอนที่นฤทธิ์ไปตามเหตุนี้คุณผู้ชมฮะเราไปเจอกับคุณบุญยังคนขับรถตุ๊กปรากฏว่าตอนบ่าย2บุญยังเนี่ยเดินออกมาสูบบุหรี่บุญยังบอกกับเราว่าไม่มีรถตัดหน้าไม่มีรถทับตามหลังเราก็ถามบอกพี่เอ้าแล้วเด็กตายได้ยังไง5ขวบเจ้าตัวบอกผมเปิดเพลงดังแล้วเด็กตกรถตอนไหนผมก็ไม่รู้ได้ยินอีกทีคือแม่เขากรี๊ดและขอยืนยันว่าไม่มีรถขับมาทับลองฟังเสียงเจ้าตัวตอบแค่นี้นะฮะเพราะตอนแรกบอกรถตัดหน้าเลยเบรกเสร็จเด็กร่วงเจ้าตัวบอกไม่มีแต่เปิดเพลงดังและไม่รู้ร่วงตอนไหนฟังเสียงคนขับตุ๊กๆฮะตกมาปุ๊บเราก็รีบนำส่งเขาโรงพยาบาลเลยอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็จะนำเสนอไปมุมนั้นอย่างถามที่มุมนั้นมากกว่าตำรวจบอกให้กลับบ้านก่อนเลยว่ากลับบ้านผมเนี่ยซึ่งเลยเอาไปแกก็อยากไม่ลาบันเพื่อเหตุการณ์ไปนะลูกพี่แล้วน้องตกข้างไหนอ่ะข้างขวาใช่ไหมที่พี่ชี้อ่ะในรูปเห็นพี่ชี้ว่าตกทางหน้าต่างทางขวากับตอนนั้นเนี่ยโอเคครับกันถามว่าน้องนั่งอ่ะสิหรือว่าน้องวิ่งไม่แน่ใจกันครับพวกมันบอกมีคนเดินข้ามถนนถูกไหมคะเราไม่เอาเห็นในข่าวบอกว่าแบบที่เบรกตอนนั้นมันไม่มีเบรกจากนั้นเลยผมเกี้ยเดี๋ยวก็ผมรายยี่สิบได้กับผมไม่ได้เบรกได้เลยครับเพราะว่าเขาโอ้กับผมเบรกตันตีบอกเขาโอ้เที่ยงตีกับผมเบรกตันตีเลยอ๋อไม่มีใครได้มาข้ามถนนไม่ครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะอาจจะคือถ้าตอบแบบนี้คุณผู้ชมฮะมันจะกลายไปว่าตุ๊กๆอาจจะไม่ผิดกลับมาตรงนี้ฮะเพราะตอนแรกที่ข่าวออกบอกว่าคนตัดหน้าเบรกแล้วเด็กกระเด็นล่วงแล้วก็โดนทับแต่ถ้าตอบแบบนี้แม่เด็กประมาทหรือเปล่าแสดงว่าอุ้มลูกแล้วยังไงเด็กมุดออกหน้าต่างเองแล้วล่วงตายอย่างนั้นหรือไม่ไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เด็กอายุ14ติดกัญชาแล้วคุณตาไปปลุกเพราะวันนี้เปิดเทอมปรากฏเด็ก14เมื่อคืนนี้ไปห่อกับแฟนมานะฮะแล้วกลับบ้านตี3ไม่รู้ไปไหนกับแฟนเนี่ยนะฮะแต่กลับมาตี3ไม่ยอมตื่นตาก็เลยไปปลุกปรากฏหลานหลอนกัญชาเอามีดฟันตาบาดเจ็บนี่คือภาพของคุณตานะครับวัย62ปีชื่อว่าตาประสิทธิ์คุณตาประสิทธิ์เองคุณผู้ชมฮะโดนไอ้เจ้าหลานชายคือเด็กชายปังปอนเอามีดฟันล่าสุดขอเปิดเป็นคลิปหน่อยเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจเองเนี่ยเขาไปพูดคุยใช่มั้ยกับภรรยาของคุณตาเพราะตอนที่ไปเอาตัวไอ้เด็กน้อยคนนี้ออกมาจากบ้านคุณผู้ชมฮะมันนอนไม่ตื่นนะฮะตำรวจต้องไปปลุกไอ้เด็กคนนี้ครับแล้วมาบอกว่าเมื่อคืนนี้มันเพิ่งกลับมาตอนตี3มันรำคาญที่ตามาทุบประตูเสียงดังมันก็เลยหยิบมีดฟันประกอบกับมันกินยาชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเรียกกันว่าบีอากินเข้าไปแล้วจะเบลอๆมันไปซื้อมาจากเพื่อนเม็ดละ5บาทยายดอกไม้บอกกับเราว่ามารำคาญตาไปทุบประตูมันก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วคว้ามีดไปฟันตาจนกระทั่งตาบาดเจ็บถามไอ้หลานชายบอกเล่นกัญชามานานหรือยังมันบอกนานแล้วและไอ้ยาเม็ดละ5บาทก็เล่นมานานแล้วยิ่งตอนนี้กัญชาเสรีเต็มที่เลยฟังเสียงยายฮะเสียงตำรวจคุณยายลองฟังเสียงฮะรถตาลิงตาเนี่ยมีครบทุกอย่างมันบอไปหน้ามีมีดนิดเดียวมีดจุกมันก็เลยไปเห็นมีดตายอยู่มันก็เลยถอดออกป้องกันตัวตาถอดเอาออกตัวไปคือกันถอดออกตัวไปร้านกันป้องกันตัวให้ตัวมันยันแต่ยันถึงจะห่อไม่ได้เองคือว่า
บ่ได้ขึ้นไปปุ๊บมีของนอนขึ้นไปทั้งห้องขึ้นไปทั้งห้องตาขึ้นไปปุ๊บหลานนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดตำรวจไปคุมตัวหลานมาเนี่ยนะครับคือขอดูภาพคุณลุงก่อนลุงสำเริงลุงสำเริงเนี่ยแกไปกู้เงินมาแล้วปรากฏว่าแกก็จ่ายของแกทวดนะฮะแต่แกจะเอาเงินเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปฝากเอาไว้กับป้าข้างบ้านซึ่งคุณป้าท่านเนี้ยก็คือชื่อว่าป้าทองแถมพอแกไปฝากกับป้าข้างบ้านเนี่ยคือแกก็ต้องจ่ายเห็นบอกว่าวันละ250แกก็ย้ำกับป้าข้างบ้านบอกป้าต้องตัดจ่ายเงินนะเวลามีคนมาเก็บเพราะว่าผมเนี่ยจะออกไปทำงานปรากฏป้าก็เออเดี๋ยวป้าจ่ายให้คุณผู้ชมครับที่เห็นฟันแกหลอนี่แกโดนต่อยนะฮะอยู่ๆพอตกดึกวันก่อนคนเก็บเงินกู้ตามมาหาแกที่บ้านแล้วต่อยแกทีเดียวฟันร่วง5ซี่หมดปากฮะล่าสุดกลับมาตรงนี้ก่อนเพราะวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องแกโดนต่อยฟันร่วงทีเดียว5ซี่คุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของลุงสำเริงแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมลงไปติดตามเรื่องนี้นะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนจะต้องตามหาแก๊งเงินกู้ที่ต่อยลุงจนกระทั่งฟันร่วงดูภาพวันนี้สักนิดนึงนะฮะที่ทางด้านของคุณลุงแกก็ไปแจ้งความแล้วทางฝั่งของปลัดอำเภอเนี่ยศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ฮะที่บ้านของคุณลุงเพื่อจะไปสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากที่ลุงแกฟันร่วงเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลุงสำเริงด้วยก็คือทางด้านของน้องโป้งพงษ์สภัทรเราก็ไปถามลุงสำเริงบอกลุงแล้วลุงไปกู้หนี้ยืมสินเขายังไงจนกระทั่งไอ้เจ้าหนี้มาต่อยฟันร่วงหมดปากนี่ฮะลุงแกเปิดฟันให้ดูไม่เหลือเลยหมัดเดียวนะฮะยอดเงินกู้ของแกคุณผู้ชมฮะแกไปกู้มา 5,000 เพราะโทรศัพท์แกเสียแล้วหลังจากนั้นแกบอกผมจ่ายมันทุกวันวันละ250โดยฝากกับทองแถมป้าข้างบ้านยังไปถามป้าข้างบ้านเลยบอกป้าจ่ายให้ผมหรือเปล่ามันมาต่อยผมฟันร่วงป้าบอกฉันจ่ายแล้วลุงก็งงบอกเอ้าแล้วมาต่อยผมทำไงล่าสุดนี่คือตอนที่แกเดินทางมาพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ลองฟังเสียงแกให้สัมภาษณ์ดูก่อนฮะดอกก็รวม24วันส่งวัน210เท่ากับ120บาทครับผมส่งวัน250 210กี่วันครับ24วันครับ24วันทั้งต้นทั้งดอกครับผมระหว่างที่ลุงส่งเข้าลุงจะฝากใครเป็นคนส่งครับฝากเพื่อนบ้านครับฝากเพื่อนบ้านครับผมฝากทุกวันเลยมั้ยฮะทุกวันครับเคยขาดมั้ยบางทีถ้าขาดเราก็จ่ายแต่ดอกร้อยกว่าบาท150ครับคือไม่ต้องหักต้นนะนี่เสียเงินฟรีเขาเมามาด้วยครับแล้วผมบอกว่าผมฝากไว้ข้างบ้านแล้วผมก็ลงไปพูดเขาดีเขาก็ชักเสื้อผมต่อยเขานี่เลยครับต่อยเขานี่เลยนี่ตรงนี้บวมครับตรงนี้บวมครับแล้วก็ต่อยตรงไหนอีกครับต่อยปากครับแล้วก็เตะชายโครงกระทืบผมล้มแล้วก็กระทืบตอนนั้นที่ต่อยปากฟันหลุดเลยไหมหลุดครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ตอนที่น้องโป้งไปพูดคุยเพราะเจ้าตัวเองเนี่ยไปที่โรงพักนางรองปรากฏว่าจริงเนี่ยไอ้แก๊งเงินกู้จะลากแกขึ้นรถแต่แกบอกขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นเนี่ยผมตายแน่ๆก็เลยเหมือนสู้คุณผู้ชมครับแล้วคดีนี้บอกผู้ว่าสั่งบอกไปจับมาให้ได้จับหมดแล้วนะฮะวันนี้ล่าสุดสภ.นางรองแถลงแล้วก็เอาผังแก๊งเงินกู้เนี่ยฮะขึ้นชาร์ตให้สื่อมวลชนดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายมารุตเมื่อกี้ลุงสำเริงบอกว่าโดนมารุตกระชากใช่ไหมแล้วก็ต่อยโคมเดียวฟันล่วงคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ตอนที่ตำรวจเขาไปคุมตัวผู้ก่อเหตุมาน้องโป้งพงษ์สภัทรก็ไปเจอกับมารุตพอดีฮะโดยวันนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำพอดีเลยเราก็เลยถามทางด้านของมารุตบอกมารุตเปิดภาพคุณลุงคู่ขนานขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นลุงฟันหลอเนี่ยบอกว่าไปเตะลุงเขาจริงหรือเปล่ามารุตบอกผมไม่ได้ต่อยและผมก็ไม่ได้เตะแต่ที่ฟันหลอเป็นเพราะผมตบนี่ไม่เตะไม่ต่อยแต่ตบแล้วที่ลุงอ้างกับช่อง8บอกว่าผมเมาไม่ใช่ลุงนั่นแหละตอนผมไปทวงเงินแกเมาแล้วแกด่าผมนอกจากนี้เราก็เลยถามบอกว่าเอ้าแล้วมารุตได้ไปเอาเงินจากป้าข้างบ้านหรือเปล่าเพราะลุงเนี่ยเขาฝากป้าข้างบ้านไว้มารุตบอกผมไปขอแล้วป้าข้างบ้านบอกว่าลุงไม่ได้ฝากเงินไว้แล้วพอไปทวงโดนด่าเพราะลุงเมาก็เลยแค่ตบฟังเสียงมารุตชี้แจงหน่อยนะฮะไม่มีอะไรครับก็เห็นเกิดไปแล้วผมก็มายอมรับผิดครับแต่มันก็ม
ันต้องฟังฟ้าฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยไม่ใช่ว่าฟังฝ่ายเขาฝ่ายเดียวบางทีเขาก็พูดเกินไปอ่ะพี่มันวันนั้นวันเกิดเหตุพี่โป้ไปกับใครฮะผมไปกับน้องครับแต่คนมารถหรือเอ้ยผมครับแต่คนที่ทำคือผมคนเดียวครับทำคนเดียวใช่แกเขาผมโต้เขาเมาพี่ต้องถามด้วยว่าคนเมาเขาไม่มีสติแต่เขาบางทีเขาพูดเกินไปพี่เขาทำให้มันดูเหมือนว่าดูผมไม่ดีด้วยแล้วพี่เมาไหมผมไม่เมาพี่ครับเขาเมาแล้วบอกว่าเขาฝากเงินกับป้าไว้แล้วทำไมพี่เลยเป็นไม่ครับไม่ครับไม่จริงครับไม่เป็นข้อเท็จจริงก็คือป้าคนป้าเขาบอกแล้วว่าไม่ได้ฝากเขาโยนกันไปโยนกันมาครับแล้วเขาส่งทีมมากี่วันละส่งสองวันนะวันที่สองก็ส่งไปครบแล้ววันที่สามนี้ออกรูปแบบว่าไม่ได้ใช้เงินเองเอาไปให้คนนู้นให้คนนี้คือพูดจาไม่ดีครับเขาเมาครับคือมันตอนแรกกับผมไปก็ไม่ได้มีอะไรหรอกผมถามว่าพี่เอาลูกชายเอามาคุยตรงนี้เงินพี่เอาใช้เองไหมหรือว่าไงเออผมจะได้รู้คือเขาบอกเนี่ยว่าไม่ได้พี่ไม่ได้ใช้เงินหรอกเอาไม่ได้ใช้แล้วพี่เอาไปทำอะไรเขาบอกเอาไปให้คนนู้นคนนี้บอกอันตรงนั้นไม่เกี่ยวพี่เป็นคนเอาพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วเขาก็พูดมาคำว่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงค่อยมาเอาอะไรมันบรรดาตัวไหนพี่ลอยสักแกก็เลยโมโหใช่ไหมพี่มาลุกก็เลยตบฮะสองสามทีประมาณว่าเถียงแล้วก็ไม่พูดความจริงคุณผู้ชมครับวันนี้คนที่เป็นตัวแปรคดีนี้ไม่ใช่เฉพาะลุงที่โดนตบฟันหลอเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่มาลุกป้าข้างบ้านคือตัวแปรสำคัญเพราะเมื่อกี้มาลุกบอกไปเอาเงินจากป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านก็บอกไม่มีส่วนลุงที่โดนตบฟันล่วงแกก็บอกผมก็อุตส่าห์ฝาก250กับทองแถมป้าข้างบ้านเอาไว้ล่าสุดเราไปเจอทองแถมฮะทองแถมพูดความจริงกับเราแล้วบอกก่อนหน้านี้ลุงเนี่ยลุงซึ่งโดนตบฟันหลอก็คือลุงสำเริงเคยฝากเงินจริงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้ฝากป้าถูกไหมจิตดีป้าบอกแบบนี้ค่ะประเด็นที่นายสำเริงต้องมาฝากเงินป้าส่งรายวันก็เป็นเพราะว่าตัวป้าเองก็กู้เงินมาจากมารุตเหมือนกันนะคะซึ่งตัวป้าก็กู้มารุตใช่ป้าก็กู้มารุตมา 4,000 ก็ส่งวันละ424วันเหมือนกันจนกระทั่งช่วงหลังๆสำเริงเนี่ยคนใกล้บ้านมีการมากู้กับมารุตเช่นเดียวกันป้าเองก็เห็นว่าอ้าวเขายุ่งๆกับงานก็เลยมารับฝากสุดท้ายเลยเอางี้ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นคือลุงเอาเงินมาฝากกับป้าหรือเปล่าป้าบอกว่าจริงๆก็เหมือนกับฝากแต่ว่าแก๊งเงินกู้ขับรถเลยไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกระทืบสำเริงเลยโดยเบื้องต้นคุณป้ายืนยันว่าตอนที่ป้าเห็นพวกมันขับรถเลยบ้านป้าป้าพยายามจะเดินไปบอกเฮ้ยเงินอยู่กับป้าลุงซวยดิฮะแต่ป้ากลัวป้าตกใจป้าเลยเดินเข้าบ้านไม่ทันได้เอาเงินให้ป้ากลัวป้าลุงได้โดนตบฟันล่วงเลยป้ากลัวป้ากลัวเข้าบ้านก่อนขับรถเลยไปก่อนใช่แล้วลุงก็บอกนู่นอยู่กับยายทองแถมยายทองแถมอุ้ยมันตบกันแล้วเราหลบดีกว่าลุงก็เลยโดนกระทืบซ้ำค่ะเอาใครผิดละเนี่ยเอาฟังทองแถมหน่อยฮะค่ะฉันกู้ก่อนนั้นแล้วจ้ะกู้เท่าไหร่ครับ4,000จ้ะ4,000ส่งวันเท่าไหร่ครับ200 200บาทจ้ะอ้าวแล้วตอนหลังปุ๊บลุงเขามากู้เหมือนกันจ้ะเขามากู้ทีหลังกู้ทีหลังจ้ะอันนั้นเขาฝาก250จ้ะฝากไว้ทุกวันเกียร์ไม่หายเร็วจ้ะคือฝากไว้ส่งเจ้าเนี้ยใช่ไหมเจ้าเดียวกันจ้ะแล้ววันที่เกิดเหตุปุ๊บคนนั้นมาเอาตังค์ไหมกับป้าก็เข้าไม่มาเขาจะเลยเลยฉันก็นั่งอยู่หน้านั่งทั้งคนอ๋อเขาไม่ได้แวะมาเอาเงินก่อนจ้ะแต่เขาเลยไปกระทืบลุงเลยจ้ะอ๋อเอาละป้าฉันเดินไปเลยฉันไม่กล้าเดินไปจ้ะก็จะพยายามจะไปบอกเขาว่าเอ้ยตังลุงเขาอยู่ที่นี่นะจ้ะแต่ว่าไม่กล้าไปเดินได้ครึ่งทางฉันเอฟเอฟถนนคุณผู้ชมลุงก็เลยโดนกระทืบอ๋อที่ว่าไอ้แก๊งเงินกู้พี่มารุตจะลากสำเริงไปก็เพราะว่าไหนเงินนะมึงปรากฏว่าประเด็นก็คือพี่สำเริงบอกนู่นอยู่กับยายทองแถมยายทองแถมหลบปิดประตูเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วฮะแกก็เลยจะโดนลากขึ้นรถนี่ดูภาพตำรวจหน่อยนะฮะคือล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกเจษสริทเพ่งศรีสารรองผู้การจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเรียกลุงสำเริงมาพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าลุงไม่ต้องกังวลนะตำรวจเขามีการจัดการให้เรียบร้อยพร้อมกับพันตำรวจเอกกำพลผู้กำกับสภ.นางรองก็บอกว่าผมไปคุมตัวมาหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเห็นบอกว่าตัวพี่มารุตเองแกมีลูกค้า7รายหนึ่งในนั้นก็คือลุงสำเริงด้วยใช่ค่ะอ้าวประมาณนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วคุณป้าท่านนี้แกทำดีกับคนรอบข้างเหมือนกุศลหนุนนำถูกสลากออมสิน111ล้าน
คุณผู้ชมอยากเห็นหน้าคุณป้าไหมจริงๆนะตอนแรกเนี่ยเรากะจะไม่รบกวนเนี่ยนะเพราะเรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านถูกสลาก111ล้านญาติท่านจะเยอะขอเปิดคลิปออมสินขึ้นมาเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของเพจใช่ไหม GSB เขาโพสต์คลิปนี่ครับคุณป้าครับจำผมได้ไหมพุทธอภิวัลพุทธอภิวัลกับหลานจิตดี จำได้ไหมครับคุณป้า คุณผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าคุณป้าสาวนันผู้รับ111ล้านบาทนะครับจากการถูกสลักออมสินงวดที่604หมวดอักษรดีหมายเลขสลาก9523723ในโอกาสฉลองครบรอบ111ปีค่ะมีเสียงด้วยใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าคุณผู้ชมครับคุณป้าไม่เชื่อตอนแรกผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโฮมโปรโทรไปบอกกับคุณป้าสาวนันบอกคุณป้าคุณป้าได้แจ็คพอตแล้วนะ111ล้านค่ะป้าก็คิดว่าคนโทรมาอําแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับคุณป้าก็สมควรได้นะแกเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน50ปีแล้วนะค่ะตั้งแต่สมัยแกประถมคือออมสินเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะนึกถึงตอนฝากเงินตอนเป็นเด็กหยอดกระปุกจำได้ใช่ไหมเวลาออมเงินเนาะส่วนใหญ่คุณป้าฝากตั้งแต่ประถมแล้วก็ถามว่าไอ้สลักงวดพิเศษเนี่ย111ปีแกซื้อผ่านแอปอะไรนะแอป MyMo ค่ะนี่เป็นแอปของธนาคารค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ประถมฝากมาเรื่อยๆและนี่แหละฮะผู้ที่ได้รับรอบประวัติศาสตร์ค่ะ111ล้านไหนมีเสียงด้วยใช่ไหมขอฟังเสียงหน่อยสิต้องฟังเสียงฮะก็ดีใจเนาะเราอยากทำอะไรอีกหลายอย่างให้คนอื่นถามได้ไหมคะว่าตอนนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นลูกค้าธนาคารออมสินมานานกี่ปีแล้วคะ50กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ชั้นประถมไปโอ้โหค่ะฝากอะไรกับประชาชนให้มาออมเงินฝากสลากกับธนาคารออมสินอยากจะบอกอะไรกับทุกๆท่านบ้างคะอยากให้ออมเงินฝากสลากออมสินมีสิทธิ์จะโชคดีแบบดิฉันไม่แน่เนาะอาจจะเป็นผู้โชคดีอาจจะเป็นคนโชคดีคนต่อไปซึ่งดิฉันไม่ได้อยู่ในความคิดความฝันเลยเราถูกรางวัลนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วปกติเนี่ยคนดูบางทีเนี่ยก็ชอบเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนนักข่าวก็ชอบไปถามอ่ะว่าจะเอาเงินไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะเขาจะใช้อะไรคือตอนนี้แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะปรากฏเราไปเจอเพื่อนคุณป้าชื่อว่าเยนิดเยนิดเนี่ยเป็นป้าข้างบ้านเยนิดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไงมะบอกหูฉันยินดีกับเขามากเลยที่สาวนันเนี่ยนะได้รับเอ้ยคุณลุงเหรออ๋อลุงนิดลุงนิดพูดผิดลุงนิดต้องเรียกว่าลุงข้างบ้านเปิดภาพคุณป้าคู่ขนานมาด้วยฮะก็ถามลุงข้างบ้านบอกว่าแล้วคิดว่ายังไงเขาบอกหูยคุณป้าท่านเนี้ยคุณผู้ชมฮะแกเป็นคนธรรมะธรรมโมแนะนำนะฮะแนะนำฟังดีๆนะฮะจะจบข่าวนี้แล้วก่อนที่คุณป้าจะได้111ล้านคุณป้าชอบเข้าวัดค่ะวัดอะไรจิตดีวัดศรีมหาโพธิ์ค่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละเพราะบ้านก็อยู่นครปฐมนะคะแล้วเข้าใจว่าคนเราที่ได้รับ111ล้านต้องมีเรื่องของบุญเก่าถูกไหมครับเลยเชื่อว่านี่คือบุญเก่าที่คุณป้าสะสมมาแล้วใครจะนึกได้รับแจ็คพอตตอนบั้นปลายชีวิตคุณลุงบอกขอแสดงความยินดีด้วยเชื่อไหมว่าไม่มีใครคิดเลยว่าคือทุกคนอยากเห็นหน้าแล้วพอเห็นว่าเอ้าเป็นคุณป้าข้างบ้านแล้วเหรอเนี่ยแกบอกหูดีใจด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมฮะวันนี้ป้าไม่อยู่บ้านแล้วนะปิดบ้านเงียบป้าปิดบ้านไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะนิสัยดีนิสัยดีเหรอเป็นคนดีมากเหรออบอ้อมแอลีเหรอวันนั้นรถเขาเสียมอเตอร์ไซค์เสียสตาร์ทไม่ติดก็เรียกผมไปกับผู้กองที่บ้านผู้กองทหารก็ไปช่วยเขาไปช่วยไปช่วยแต่ก็ไม่ติดแบตมันหมดหรือไงเขาเปิดทราบข่าวไหมว่าป้านาเนี่ยถูกหวยก็เพิ่งทราบนี่แหละครับเพิ่งมาบ้านญาติเขาบอกเมื่อกี้แอปนี้ดีใจกับเขาเนาะพ่อเนาะครับดีใจแกชอบทำบุญไหมจ๊ะพ่อก็เขาก็ทำนะแต่แม่เขาเสียไปแล้วแม่เขาก็แกชอบไปทำบุญวัดไหนนะก็วัดศรีมหาโพธิ์นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูคลิปนะฮะเอาจริงผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องตลกเพราะเขาอัดคลิปเนี่ยเขาเหลือทนมากคือโทษนะเขาพูดไม่เพราะเป็นผมก็ด่าเหมือนกันฮะประเด็นคือบ้านเขาอยู่ใกล้กับเขาเรียกอะไรนะเหมือนป่าเขาเรียกป่าชายเลนป่าชายเลนแล้วคุณผู้ชมฮันนาในอดีตเนี่ย17ปีที่แล้วมีลิงอยู่10ตัวปัจจุบันลิงมันงอกขึ้นมา500กว่าตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาแค้นลิงมากแต่เขาไม่ทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์คุ้มครองตีไม่ได้นะฮะติดคุกได้แต่อัดคลิปและดูความว้าวุ่นของไอ้ลิงนรกเนี่ยแหละ อย่าหาพูดไม่เพราะนรกจริงๆฮะใครอยู่จะรู้บ้านคือวิมานแต่ตอนนี้บ้านเหมือนนรกเพราะลิงบุกดูฮะดูมันนะ
นะมันมีความสุขกันนะดูนะคือมันมีความสุขกันมากเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือบ่อเตะไล่เหรอมันวิ่งไล่เมื่อกี้มันวิ่งไล่เรามันวิ่งไล่จะกัดนะเมื่อกี้นี่ถามว่าเปิดว่าไฟฟ้าไหมเปิดเห็นไหมคือในนี้มีลูกออสอยู่มันมีลูกออสอยู่อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มันไปขโมยเอาไอ้นี่ละไปหยิบเอาสายหม้อแปลงละนี่คือเต็มเลยนะจะทำยังไงกับมันน่ะมันไม่ได้มาน้อยๆอ่ะดูมันดิคือมันไม่ได้มาน้อยๆอ่ะเมื่อกี้ไล่กัดเราด้วยอ่ะโคตรจะแค้นเลยแต่ทำอะไรมันไม่ได้อ่ะนะชมครับนี่คือภาพอันที่1เปิดคลิปที่2ต่อเนื่องกันเลยฮะแล้วเขาโกรธมากคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอันนี้แค่บอกนะฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เปิดคลิป2ครับทีมงานฮะที่3ของนี่ฮะนะอันนี้คือมันเล่นน้ําแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขาเคยไปต่างจังหวัดความแค้นของเขาคือลิงมันพังปั๊มน้ํามันพังกระจกแล้วมันบุกเข้าไปรื้อของถึงในบ้านแล้วลิงกับน้ำเนี่ยมันชอบถูกไหมฮะใช่นี่เขาอัดคลิปไว้ตอนเที่ยง12นาทีนะมันสนุกสนานกันน่ะแต่เราเป็นทุกข์ไงอันนั้นน่ะคือบ่อนั้นน่ะคือลูกออสนะมันมีลูกออสอยู่ในนั้นน่ะเยอะมากคือถ้าเราจะปล่อยเห็นไหมนะสนุกกันเลยเห็นไหมคือเราจะปล่อยน้ำทิ้งเราก็สงสารลูกออสแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงไงมันคือต้องไปพบหมออีกรอบแล้วมั้งเนี่ยผู้ชมครับแล้ววันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะฮะนี่คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าเราเคยเห็นภาพลิงลพบุรีมันจะไปกระชากสายฟงสายไฟวันนี้เราไปที่ซอยเทียนทะเล22แยก14เปิดบ้านผู้เสียหายเลยฮะคุณอมรรักแล้วไม่ใช่เฉพาะบ้านหลังนี้ไหนเปิดภาพบ้านปัจจุบันเลยวันนี้ตอนเราลงไปนี่ฮะและถ้าเทียบกับในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้คุณผู้ชมฮะเราไปเจอพวกเบาะเก้าองเก้าอี้พังพินาศหมดอยู่ข้างนอกโดยเจ้าตัวบอกที่อัดคลิปเพราะมันไม่ไหวแล้วมันมาทุกวันฮะมันมากระชากสายไฟมันมาทุบกระจกมันมาขี้มันมาเยี่ยวสมัยก่อน17ปีที่แล้วลิงมี10ตัวปัจจุบันลิงมา500กว่าตัวหนักสุดคือใครก็ตามแถวนี้ติดวงจรปิดไม่ได้ลิงกระชากทิ้งหมดนอกจากนี้มันเคยไปขโมยหม้อแปลงด้วยนะฮะถึงขนาดที่ว่าตัวเองไปแจ้งความกับสำนักงานเขตเขาบอกทำอะไรไม่ได้เพราะลิงมันเป็นสัตว์คุ้มครองดูฮะอันนี้ตอนเราไปเจอเนี่ยคือมันขี้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็เยี่ยวทิ้งเอาไว้ขนาดเดียวกันเจ้าตัวบอกว่าที่จำหนักเลยคืออะไรไหมฮะ7ปีที่แล้วมันบุกเข้ามาเปิดน้ำทิ้งแล้วมันไปทุบกระจกบ้านเขาจนกระจกแตกแล้วมันเข้าไปพังห้องนอนเขาพินาศหมดเลยแล้วมาไปเปิดน้ำจนกระทั่งน้ำท่วมเขาบอกเฮ้ยแล้วใช้เขาอยู่ยังไงอ่ะนี่คือบ้านเขาอ่ะแล้วลิงเนี่ยมันแถวดูจุดหน่อยสิแถวเทียนทะเล มันเป็นป่าชายเลนคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ตอนที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ยนะ คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าไหนตัดภาพเจ้าหน้าที่หน่อยสิวันนี้มีภาพเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียนลงไปด้วยนะฮะเพราะลิงพวกนี้เขาเรียกว่าลิงแสมะดูเนี่ยเห็นไหมดูความแสบมันมองนักข่าวนะฮะแล้วเมื่อกี้เห็นหม้อแปลงไฟฟ้าไหมฮะพี่กระชากทิ้งหมดเลยล่าสุดวันนี้ผอ.เขตบางขุนเทียนคุณพัศรานาทีทองลงไปดูฮะแล้วก็บอกว่าอย่างแรกเลยตอนนี้จะต้องมี3ระยะระยะแรกป้องกันลิงเสียชีวิตฮะยังต้องดูแลเขาอีกเหรอนี่เดี๋ยวเขาจะตั้งจุดให้อาหารให้ถูกที่ถูกทางให้กับลิงค่ะและอันที่สองจะย้ายจะเอาไปอยู่ในจุดที่คิดว่าน่าจะอยู่ได้ใช่ไหมสองก็ใช่ไหมให้ย้ายที่ให้อาหารลิงซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าลิงมันต้องการอาหารคือประเด็นยอมรับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่าลิงเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยนค่ะโดยล่าสุดขอฟังเสียงเจ้าของบ้านดูก่อนนะฮะที่เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วแล้วมาเจอเนี่ยก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ย้ายลิงนะฮะยังค่ะก็ต้องอยู่กับความปั่นป่วนอย่างนี้แหละในชีวิตฟังเสียงเจ้าของบ้านฮะ27ปีที่แล้วมีอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ตรงนี้มันจะห่างจากตรงนี้ประมาณ4-500เมตรคืออยู่ช่วงกลางซอยจะมีอยู่ประมาณ10
12หรือ13ตัวประมาณคือ10กว่าตัวจนเรามาซื้อบ้านมันก็ยังไม่มีมาถึงนี่จนมาช่วงหลังๆช่วง10ปีหลังมันเริ่มทยอยมาถึงนี่มาโดยการบุกบ้านเริ่มฉีกมุ้งลวดอย่างบ้านหลังนู้นจะโดนวันนึงบางทีก็ 2-3 รอบก็มีเราปิดแล้วล็อกก่อนเนี่ยบางทีล็อกไม่สนิทเขาก็งัดหน้าต่างเข้าไปได้หรืออย่างบ้านข้างๆนี่หรือบ้านที่เป็นบานเลื่อนนะคะเขาสามารถเลื่อนได้คือก็เข้ามาลักษณะก่อกวนทำลายข้าวของแต่ละบ้านคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ตอนที่เราถามทางด้านผอ.เขตเนี่ยนะฮะคือเอาจริงอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะพอรู้ว่าการจะของบย้ายลิงไม่ใช่เรื่องง่ายคือจะหาที่ย้ายลิงแล้วก็จะทำหมันลิง400กว่าตัวทำหมันยังไงฮะคำถามสุดท้ายถ้าพูดกันตามตรงวันนี้ก็เผชิญกรรมกันอยู่อย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะนี่ฮะแล้วแตะมันก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเข้าใจเลยถ้าเรามีบ้านแล้วโดนป่วนอย่างเงี้ยเราไม่มีความสุขหรอกคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ล่าสุดความพีคคือร้านค้าส่งวงจรปิดให้ช่อง8ดูบอกเชื่อไหมขนาดติดกล้องวงจรปิดดูความซ่าของไอ้ลิงพวกนี้มันทำยังไงเอาวงจรปิดเป็นยังไงดูฮะบุกเข้ามาในร้านค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านขายของชำแล้วมันก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วกินนมหยิบนมกินค่ะโอ้มันเหมือนกับมันรู้ด้วยใช่เจ้าของร้านเห็นก็รีบวิ่งไล่นะคะลิงมันตกใจมันก็วิ่งออกจากร้านไปไหนต้องดูนะฮะมองละโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างบ้านผู้เสียหายเมื่อกี้นี่แค่หลังเดียวคนในชุมชนบ้านมีเป็น10หลังบอกตอนนี้เดือดร้อนกันมากค่ะใครเห็นไหมเฮ้ยมันฉลาดอ่ะนี่นี่นี่เข้าใจเลยลพบุรีทำไมเขาถึงไม่ต้อนรับลิงสำหรับบางท่านนะคนรักลิงก็มีแต่ส่วนใหญ่ขอให้ย้ายตอนนี้เข้ามากรุงเทพแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ500กว่าตัวที่บางขุนเทียน22เทียนทะเล22นี่ไหนเปิดสภาพลิงวันนี้คู่กันกับวงจรปิดหน่อยสิฮะเพราะวันนี้ตอนที่เราลงไปเนี่ยก็เห็นลิงมาแอบดูนี่ฮะมันฉีกมุ้งลวดค่ะคุณผู้ชมดูดิเข้าใจว่ามันหิวใช่ไหมแต่มันก็ทำให้ชาวบ้านนี่เนี่ยมันนั่งรออยู่ตรงนี้เลยค่ะใครเผลอเปิดหน้าต่างบ้านเละนี่ฮะดูมีเสียงไหมคลิปขวามือเปิดเสียงหน่อยไม่ต้องให้บอกฮะมีเสียงไหมมีการมาเกาะซองข้างนอกเหรอดูขนาดเสียบปลั๊กอะมันมี3ตัวนี่นะ2รอเลย4ตัวไม่ใช่3ตัว1 2 3ที่มีแต่ตัวใหญ่ๆคุณผู้ชมครับเห็นใช่ไหมฮะแล้วเขามีน้ำตกก็มีไม่ได้เพราะลิงจะมานั่งไล่ล่าลูกออสใช่ทั้งหมดนี้ขอดูคลิปแล้วนี่โอ้โหว่าเรามีนกพิราบป่วนกรุงอันนี้ลิงขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาส่วนเขตมี3มาตรการนะฮะอย่างแรกเลยเราต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพลิงก่อนลิงห้ามตายนะฮะตอนนี้ชาวบ้านคือมาตรการหลังฮะณขนาดนี้อย่างแรกต้องป้องกันไม่ให้ลิงตายโดยจะหาย้ายที่ให้อาหารแต่สุดท้ายก็ยังหาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมทีมงานช่วยเปิดเสียงในคลิปไปด้วยประเด็นคือจะย้ายไปที่อื่นชาวบ้านก็ไม่ให้นะฮะใช่เพราะถ้าคุณย้ายมาให้อาหารซอยอื่นเขาก็ไม่เอาอีกส่วนไอ้บอกจะทำหมันลิงก็ยังไม่มีจะงบจะทำแล้วลิงตอนนี้500กว่าตัวนี่ดูชาวบ้านนี่เขาอัดคลิปนะฮะดูฮะนี่มาเป็น10นะนั่งอยู่บนหลังคาหนึ่งนั่นนั่นแม่เอ้ยเป็น10อ่ะเมื่อกี้อยู่บนหลังคาเป็นไปฝั่งนู้นแล้วอีคิวเขาจะมานี่คุณผู้ชมครับอย่าหาว่าอย่างนั้นงี้เลยเข้าใจนะฮะคนรักสัตว์ก็ช่วยไปดูแลหน่อยจับไม่ได้ด้วยนะท่านผิดกฎหมายนะต้องค่ะได้แต่อุทานเนี่ยเหมือนคนในคลิปอุทานจริงมีหลายคลิปเลยนะฮะแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยอย่างเงี้ยเวลาเจอแม่ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้เพราะแม่ก็ท้อใจเหมือนกันนะฮะเจอแบบนี้เอ้าก็จะมาช่วยเขตก็ยังช่วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเขตนะแต่ช่วยไม่ได้จริงๆฮะเท่าที่อ่านมาตรการตอนนี้จบฮะเห็นบอกว่าถ้าบาดเจ็บโดนกัดนะฮะเขาจะจ่าย 30,000 ใช่มั้ยเต็มที่ 30,000 นะคะไม่เกินนี้แต่ไม่เกินนะฮะถ้านอนโรงพยาบาลน่ะได้ชดเชยวันละ300
ชอบไหมถ้าชอบลองดูให้โดนลิงมันกัดเนี่ยนะฮะไม่เอาสงสารไม่ใช่หรอกเข้าใจหัวอกเลยใครก็ได้ช่วยจัดการปัญหานี้หน่อยนะฮะที่บางกรวยนนทบุรีเมื่อแม่ยายตัดสินใจฆ่าลูกเขยลูกเขยคนนี้ก็คือคุณวรากรก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยทางแม่ยายอ้างว่าลูกเขยทะเลาะกับลูกสาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับลูกเขยจะทำลายลูกสาวแม่ยายก็เลยเข้าไปห้ามวินาทีตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปถึงครับพบว่าคุณวรากรเนี่ยแกน่าจะหมดลมแล้วแล้วในห้องที่เกิดเหตุก็จะได้ยินเสียงเมียคุณวรากรร้องไห้ส่วนแม่ยายไม่ได้หนีนะฮะลองดูวินาทีตอนที่ปั๊มหัวใจฮะไม่ยอมบอกแล้วหนูแม่ใจเย็นๆไม่รู้จริงคนเราขอแม่ค่ะแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ข้างนอกแล้วทะเลาะกับเขาก่อนแต่เราไม่ได้ใช้อาวุธแต่เขาทะเลาะกันปล่อยเขามีบาดหมางกันมานานแล้วคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่บนเก้าอี้นี้ก็คือกัลยากรนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือเมียคนตายกำลังจะบอกว่าเขาทะเลาะกับแม่แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแม่อยู่ข้างนอกลองดูภาพคุณแม่เนี่ยนะฮะก็คือทางด้านป้าอนันต์ซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาปฐมพยาบาลวรากรแต่ปรากฏว่าช่วยชีวิตไม่ได้พอตอนที่ไปคุมตัวทางด้านของป้าอนันต์แกเองก็ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้หนีนะฮะขณะที่ทางด้านของเมียของคนตายกัลยากรเนี่ยคุณผู้ชมฮะเปิดภาพกัลยากรนะฮะที่เบื้องต้นกัลยากรเองก็ลมจับเหมือนกันหลังจากที่เห็นสามีตายคาบ้านลองฟังเสียงกัลยากรก็คือเมียคนตายเพราะหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏเจ้าตัวบอกว่าหนูเนี่ยคือหันกลับมาอีกทีคือทางด้านแม่ทำร้ายสามีหนูจนเสียชีวิตแล้วคือเขาคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลตอนแรกเราอ่ะอยู่ห้องบนชั้น2เราอยู่ชั้น2แล้วเราไลน์หาเขาหลายรอบเราโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดแต่เรามีปัญหาเรื่องผู้หญิงกันมานานแล้วเราเลยลงมาดูข้างล่างพอมาดูข้างล่างเขานั่งวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงอยู่คราวนี้เราแย่งโทรศัพท์มาถ้าเขาแย่งโทรศัพท์มาเลยทะเลาะกันแต่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแต่แม่เรากับเขาอ่ะทะเลาะกันมาหลายปีจะฆ่ากันหลายปีแล้วทะเลาะกันรุนแรงกันหลายปีแล้วค่ะแล้วยังต่อครับแล้วก็มาหลายปีแล้วเราพยายามจะแยกแม่แยกเขาแล้วผมครับนี่คือทางด้านภรรยาของคุณวรากรกำลังจะบอกว่าแม่หนูเนี่ยคือเหมือนกับทะเลาะ กับผัวหนูเนี่ยมาหลายปีแล้วหนูพยายามจะแยกแต่ก็ไม่มีผลขณะเดียวกันที่มันเจ็บช้ำที่สุดก็คือแม่คนตายก็คือแม่ของวรากรก็มาที่เกิดเหตุปรากฏแม่คุณวรากรเองก็ลมจับเหมือนกันนะฮะเพราะใครจะนึกว่าอ้าวอยู่ๆลูกชายฉันต้องมาตายเพราะฝีมือแม่ยายลองฟังเสียงแม่ของฝ่ายชายบ้างนะฮะตอนที่มาดูศพก็ลมจับฮะแม่ดูหนูลูกชายจะไปรออะไรกันสักทีไม่ได้รู้ว่าแม่มาอยู่บ้านนั่นหนูไม่ชอบแม่มันเท่าไหร่เขามีเรื่องกันมานานหรือยังคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกฉันจะไปเคยบังแม่จะไม่เคยมาหาเขาฉันจะไม่เคยมีเรื่องกันกับแม่เหมือนกันคุณผู้ชมครับนี่คือคุณแม่ของคุณวรากรนะฮะซึ่งเดินทางมาดูจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันทางฝั่งของผู้ต้องหาก็คือแม่ยายนางอนันต์อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยเหมือนกันนี่ฮะโดยเบื้องต้นเจ้าตัวไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่จะสังเกตนะฮะว่านางอนันต์มือเนี่ยพันผ้าก๊อซเอาไว้เพราะเจ้าตัวตอนที่หยิบมีดแทงลูกเขยก็บอกว่ามีดก็บาดมือตัวเองเหมือนกันล่าสุดวันนี้หลังจากที่เจ้าตัวเองโดนล็อกตัวไปตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ชมครับช่วงเมื่อคืนนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวตามไปที่โรงพักพยายามจะสอบถามทางด้านป้าอนันต์บอกป้าเกิดอะไรขึ้นทำไมป้าต้องทำลายลูกเขยจนกระทั่งตายคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่โรงพักครับปรากฏว่าวันนี้ทางด้านของป้าอนันต์เห็นบอกพยายามไม่ตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นโดยนักข่าวเองเนี่ยพยายามจะสอบถามแต่เธอก็เงียบนะฮะโดยนี่ฮะใช่ไหมเมใช่ค่ะนี่ก็คือป้านันนะคะที่ตำรวจอยู่ระหว่างนำไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไปสอบปากคำมีการดูลายนิ้วมือที่มือแล้วก็ที่มีดค่ะแล้วก็ตรวจบาดแผลของคุณป้านันนะคะเห็นบอกว่ามีแผลที่บริเวณมือด้านซ้ายค่ะขอฟังเสียงเลยฮะเจ้าตัวไม่ยอมตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นก่อนอันนี้เคยทะเลาะกันแบบนี้มาบ่อยก่อนอันนี้เคยทะเลาะกันแบบนี้มาบ่อยไหมคะเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้หรือว่าเราไม่พอใจอะไรหรือว่าเข้าไปช
ช่วยลูกสาวหรือยังไงบ้างคะคุณผู้ชมครับและล่าสุดเนี่ยวันนี้ตัวของป้าอนันต์เองเนี่ยแกไม่ยอมตอบคำถามเปิดวงจรปิดให้ดูถัดมาเลยฮะหลักฐานชิ้นต่อมาคุณผู้ชมครับก็คือทางด้านลูกเขยวรากรกับเมียเขาเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมฮะทั้งคู่น่าจะเมาเหล้าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยทางตำรวจเขาต้องไปดูก่อนว่าย้อนหลังไปเนี่ยที่ทางด้านป้าอนันต์ต้องฆ่าลูกเขยเนี่ยมันจริงตามคำกล่าวอ้างหรือเปล่าที่อ้างว่าลูกเขยเมาและจะทำร้ายลูกสาวเขาปรากฏว่าช่อง8ไปได้หลักฐานวงจรปิดมาก็คือคุณวรากรจะเห็นว่าก่อนที่แกจะตายเนี่ยคุณวรากรเนี่ยคือกับเมียนะฮะเห็นบอกว่าไปทำอะไรครับเมย์ไปกินเหล้าที่บ้านของญาติค่ะที่จรัญสนิทวงที่คอนโดของญาตินะคะก็คือเป็นช่วงที่เขามีการไปกับเมียไปกินเหล้าแล้วหลังจากนั้นกลับบ้าน ถึงจะไปเจอแม่ยายแล้วก็มีการก่อเหตุขึ้นกำลังจะบอกว่าภาพนี้มันเป็นการสะท้อนว่าทั้งคู่น่าจะเมาใช่ค่ะเพราะว่าที่แม่ยายลงมือสังหารอ้างว่าลูกสาวกับลูกเขยทะเลาะกัน วันนี้พอเราไปไล่เช็คดูเนี่ยก็แสดงว่าทั้งคู่น่าจะเมาจริงระหว่างวรากรกับลูกสาวของคุณป้าเนื่องจากภาพนี้คือตอนที่แวะไปซื้อเหล้าเนี่ยนะครับผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8เองเนี่ยเราก็ทราบมาว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมุมน่าสนใจก็คือว่าวันนี้ตอนที่กู้ภัยเนี่ยเขาเข้าไปเก็บร่างของคุณวรากรเนี่ยนะครับภาพวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าทางฝั่งของแม่ยายเองเนี่ยแกก็ไม่ได้หนีไปไหนเพราะแกก็ยอมรับแต่โดยดีนี่คือป้าอนันต์ถูกไหมฮะใช่ค่ะแกจะเหมือนกับเดินออกมาดูที่หน้าบ้านแล้วขวามือเนี่ยก็คือผ้าที่เขาคุมร่างของทางด้านลูกเขยคุณวรากรเป็นนาทีที่ดูเหมือนกับแม่ยายเนี่ยจะเริ่มนิ่งลงเรื่อยๆเพราะตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวแม่ยายเนี่ยบอกว่าลูกสาวเขาจะโดนทำร้ายเขาก็เลยต้องเอามีดเนี่ยแทงลูกเขยแต่พอเราเห็นจากวงจรปิดหลังจากลูกเขยตายแม่ยายเข้าใจว่าน่าจะเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าตัวเองจะต้องโดนจับจะสังเกตว่าระหว่างที่เขากำลังเก็บศพทางด้านคุณวรากรลูกเขยเองเนี่ยจะเห็นว่าแม่ยายเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็คอยยืนดูเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนปั๊มหัวใจวรากรตอนห่อศพและตอนเคลื่อนย้ายศพเนี่ยนะครับเพื่อออกจากจุดเกิดเหตุวันนี้ครับผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางทีมข่าวช่อง8ของเราเองเนี่ยได้มีการย้อนกลับไปยังบ้านที่เกิดเหตุที่ป้าอนันต์ลงมือฆ่าลูกเขยปรากฏว่าวันนี้ในหมู่บ้านดังกล่าวที่นนทบุรีเมื่อตอนบ่าย 2:30 พ่อของคุณวรากรได้เดินทางมาเชิญวิญญาณโดยทางครอบครัวคนตายเนี่ยได้มาจุดธูปเชิญวิญญาณลูกชายแล้วตัวคุณพ่อก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองเนี่ยกำลังสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรระหว่างแม่ยายกับลูกชายผมเพราะตัวของคุณพ่อมั่นใจว่าลูกชายตัวเองเป็นคนดีอาจจะมีอารมณ์ร้อนแต่ว่ามีหนี้สินเยอะแต่ไม่เล่นการพนันขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เล่นการพนันในบ้านหลังนี้นั่นก็คือเมียของวรากรเห็นไหมฮะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณพ่อเนี่ยเหมือนตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเหมือนกับพวกญาติคนตายเขาสงสัยนั่นแหละไม่ต้องอ้อมค้อมคนฆ่าคือใครคนฆ่าวรากรเนี่ยคือป้าอนันต์หรือจริงๆแล้วป้าอนันต์รับผิดแทนใครในบ้านหรือไม่มีเสียงตอนบรรยากาศคุณพ่อเชิญวิญญาณลูกใช่ไหมไหนลองฟังบางช่วงบางตอนดูหน่อยฮะก็มีเป็นบางครั้งแต่บางทีคนทำผิดเนี่ยผิดไม่ผิดนะครับหรือเขาเคยเล่าปัญหาอะไรให้พ่อฟังไหมว่ามีปัญหาอะไรหนี้สินหรือหนี้สินเยอะเหมือนกันหนี้สินเยอะเขาเล่นการพนันไหมคะไม่เล่นมีเมียเขาเล่นเมียคนนี้เหรอคะใช่แล้วพ่อมีอะไรขอบคุณนะพี่ยามพี่ยามเขาลูกชายเล่าให้ฟังว่ายามใจดีมากขอบคุณนะครับคุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกลูกเป็นครั้งสุดท้ายไหมก็ให้ไปสู่สุคติแล้วมีอะไรอยากฝากถึงผู้ก่อเหตุไหมครับคุณพ่อก็ไม่อยากคุยกับพวกมันท่านเป็นอะไรก็ท่านไปเรื่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะใช่ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยมันมีบรรยากาศอยู่ช่วงนึงนะฮะยังไงก็ตามแต่ขออนุญาตตัดภาพไปที่งานศพเลยตอนที่เขานำศพของคุณวรากรมาถึงที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาคุณผู้ชมครับคือวันนี้ให้ดูบรรยากาศนิดนึงตอนเคลื่อนศพเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าที่วัด
ปุรนาวาสอยู่คลองมหาสวัสดิ์นะครับแถวเขตทวีวัฒนาตอนที่นำศพคุณวรากรหรือหนุ่ยเนี่ยลงมาจากที่รถกู้ภัยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่ามันมีเรื่องนึงที่เกือบจะวุ่นเลยที่วัดเมื่อเมียของคุณหนุ่ยเดินทางมาถึงวัดเมียเขาก็คือน้องกัลยากรมาพร้อมกับลูก9ขวบดูเหมือนกับว่าน้องกัลยากรตอนมาถึงเนี่ยนะฮะครอบครัวผู้ชายเนี่ยเหมือนไม่อยากให้เข้าวัดเพราะเขากำลังสงสัยว่าเมียเนี่ยด้วยความเคารพจริงนะฮะน้องกัลยากรเนี่ยทำร้ายวรากรหรือเปล่าและให้แม่เนี่ยรับผิดปรากฏว่าญาติเหมือนจะไม่ให้เข้าแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้เมียเนี่ยเข้ามากราบศพจะเห็นเทภาพกลับไปอีกรอบนึงนะฮะตอนน้องกัลยากรเดินเข้ามาได้เนี่ยฝ่ายญาติเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วจับมือศพทันทีนี่ฮะครับนี่คือนาทีตอนที่เมียนะครับบุกมาที่ศาลาวัดจริงๆเขาก็มีสิทธิ์นั่นแหละที่เขาจะมากราบศพหัวเขาแต่ว่าญาติของฝ่ายชายเนี่ยอาจจะไม่พอใจเมียเพราะกำลังคิดว่าแม่ของฝ่ายหญิงคือต้นเหตุทำให้น้องวรากรหรือคุณหนุ่ยเสียชีวิตหลังจากนั้นเมียไปกราบขอขมานะฮะทางด้านแม่น้องวรากรแม่สายหัวเหมือนไม่รับคำขอขมานะฮะก็มาจากข้างหลังอะแม่มันสิ้นสุดกันแล้วลูกมันหมดเวรต่อกรรมละแต่เขาด่าทอก็ทุกวันเลยหนูแบ่งแล้วเป็นบอกให้นะโอเคมาแล้วแต่เวรแต่กรรมไม่เป็นไรนะไม่ได้ทำจริงเลยอันนี้นะเก๋ไปทำมาหากินของเก๋แล้วแม่จะขอลูกขอหลานไปเท่านั้นเลยหนูไม่มีเหลือใครแล้วแม่หนูก็ติดแล้วไม่มีใครก็ไม่แม่ก็ไม่รู้แม่หนูก็ติดแล้วเขาตัดสินแล้วแล้วอยู่ที่เก๋แม่นะเก๋ก็ต้องบอกพี่น้องเก๋ว่ายังไงนะแม่หนูไม่ได้ทำหนูมันมีเรื่องบาดหมางกับมันนานตลอดเวลาอันนี้ไม่รู้สู้ทุกอย่างแม่ก็รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รับรู้เลยแม้แต่นิดเดียวแม่หนูจะเป็นจะตายหนูอยู่กับมา20ปีกับมันหนูจะเจอปัญหาอะไรหนูไม่เคยจะถึงขั้นจะจากแม่จะบอกให้นะไอ้หนูป่วยนะเก๋ก็ไม่เคยรักษามันหนูโทรหาแม่ไอ้หนูเข้าโรงพยาบาลแต่เก๋เนี่ยหนูก็จริงหลังให้หนูพาไปดูตลอดแม่โอเคแม่โหสิกรรมให้เธอนะเธอจะอยู่ยังไงก็แต่แม่ขอน้องเพียวให้อยู่กับแม่หนูไม่มีใครแล้วหนูมีเพียวคนเดียวหนูเลี้ยงมาของหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงไม่ได้เธอเลี้ยงลูกเธอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ให้มันก็มันมีแค่ในขามันก็มาหากันได้ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นขนาดนี้จริงๆหนูไม่รู้จริงๆแล้วเธอคิดว่าหนูไม่รู้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือคนบนนั่งบนเก้าอี้คือแม่น้องวรากรนะฮะกำลังถามลูกสะใภ้คือถามลูกสะใภ้ตรงๆอ่ะบอกกับแม่มาเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนฆ่ากัลยากรคือตัวเธอเองหรือตัวป้าอนันต์แม่ของน้องกัลยากรคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะคือตัวของแม่ฝ่ายชายเนี่ยใส่หัวตลอดเหมือนไม่รับคำขอโทษแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกรับคำขอโทษก็ได้แต่ว่าฉันขอหลานเอาไปเลี้ยงส่วนน้องกัลยากรบอกหนูให้ไม่ได้ค่ะคุณแม่ถ้าหนูให้ลูกหนูไป7ขวบหนูก็ไม่เหลือใครเหมือนกันแม่ฝ่ายชายนี่พูดกันตามตรงคือเขาโกรธนะฮะโกรธถึงขนาดที่ว่าคุณผู้ชมฮะบรรยากาศตอนที่แม่ฝ่ายชายไปรดน้ำศพเห็นบอกว่าแม่ฝ่ายชายเองเนี่ยแทบจะเป็นลมเลยเพราะนี่ดูนะฮะ
ทำไมเขาถึงให้อภัยลูกสะใภ้ไม่ได้เพราะลูกชายเขาตายในบ้านของลูกสะใภ้โดยแม่ของลูกสะใภ้เป็นคนฆ่าหัวใจแตกเลยฮะจะได้แล้วสามแม่จะไม่เสียใจนะลูกครับนี่คือแม่น้องวรากรบอกว่าแม่รักลูกนะหลับให้สบายและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคุณป้าให้สัมภาษณ์กับทางช่อง8คุณป้าเองก็บอกกับเรานะฮะแม่ฝ่ายชายบอกว่าเขาสงสัยมากๆว่าในบ้านใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าคือกำลังสงสัยว่าแม่ของสะใภ้เนี่ยรับผิดแทนหรือเปล่าแล้วก็ตัวของคุณป้าอมรนะฮะก็คือแม่ของฝ่ายชายเนี่ยแหละบอกว่าเอาจริงสงสัยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเรื่องทำไมครอบครัวของสะใภ้ให้ข่าวว่าลูกชายแม่เล่นการพนันทั้งที่ความเป็นจริงลูกชายแม่ไม่ได้เล่นขณะเดียวกันลูกชายแม่ก็ไม่มีประวัติติดยาเสพติดแต่บ้านของสะใภ้อ้างว่าลูกชายแม่เกี่ยวข้องกับยาเหตุการณ์ทั้งหมดคุณป้าอมรเลยบอกว่าเขาก็เลยสงสัยคำให้การของทางด้านลูกสะใภ้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณป้ายังบอกว่าตัวเองทำใจไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เดินทางไปที่บ้านเกิดเหตุเห็นลูกชายตายแล้วและพูดอะไรไม่ได้ข่าวออกมาก็มั่วกันไปหมดเหมือนกับครอบครัวคนก่อเหตุจะโบยกลับมาให้น้องคนตายเนี่ยกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยถูกไหมครับคุณแม่ก็เลยวันนี้เขาก็เลยรับไม่ได้ตอนที่สะใภ้มาขอขมาเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะเอาหลานไปเลี้ยงดูเองหลังจากนี้ฟังเสียงคุณแม่ของฝ่ายชายหน่อยนะครับคุณป้าอมรฮะแม่ไม่รู้แม่รู้ตอนที่ว่าตอนนั้นเขาโทรมามันเป็นเวลาเที่ยงคืนมาบอกแม่ลูกแม่ตายแล้วมาบอกลูกแม่ตายแล้วเท่านั้นแหละแม่ก็ไปก็มีตำรวจมีนักข่าวเยอะแยะแม่ก็ไม่รู้เลยเพราะแม่ก็พูดไปเลยอันนี้แม่ก็ไม่รู้นะป้าก็มีไม้เหวี่ยงไม้เมากันแบบไหนแต่ลูกแม่นี่แม่ก็บอกลูกแม่ว่าแม่อยู่กับบ้านเราไม่รู้ลูกแม่บอกไม่ยังไม่มาหรอกแม่ป้าทำน้องก็จะกลับแต่บอกว่าแม่ผมเคลียร์อะไรก่อนนะตามคำให้การของบ้านนั้นไม่ได้มันโกหกคนนั้นมันโกหกมันไม่จริงไม่เชื่อว่าเป็นการแย่งไม่แม่ก็ไม่เชื่อแม่คิดว่าแม่ไม่เห็นนะแม่ก็ไม่อยากไปปักปั๊มใครคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหนุ่ยด้วยนะฮะวรากรเห็นหัวอกของคนเป็นแม่ใจสลายเลยขนาดเดียวกันวันนี้ฝั่งของเมียคุณวรากรเขาก็ใจสลายเหมือนกันเพราะกลายไปว่าผัวตายแม่ตัวเองต้องติดคุกนะฮะเราก็ได้ถามน้องกัลยากรหลังจากที่วันนี้เธอไปกราบขอขมาคุณแม่ฝ่ายชายเราก็ถามเธอบอกว่าข้อเท็จจริงในบ้านมันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เอามือเนี่ยให้นักข่าวช่อง8ดูให้น้องนัดดูบอกเนี่ยพี่เข้าไปแย่งมีดจากมือของแม่พี่เพราะว่าตัวแม่พี่เนี่ยก็คือป้าอนันต์เนี่ยใช้อาวุธมีดไปแทงคุณวรากรแล้วพอแทงคุณวรากรเสร็จสับตัวเองเห็นเนี่ยตัวเองก็เลยไปดึงมีดจากมือป้าอนันต์กลับมาปรากฏมีดมันก็เลยบาดมือน้องกัลยากรน้องก็ยังยืนยันกับเราอย่างชัดเจนนะครับน้องบอกว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าคุณวรากรเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละนั่นก็คือว่าตัวของคุณวรากรกลับมาเนี่ยเราก็ถามเหมือนกันบอกว่าแล้วเวลากรเขากลับมาเนี่ยทำไมเธอต้องไปทะเลาะ กับเขาเล่าฝ่ายหญิงอ้างอย่างนี้ฮะบอกว่าที่หนูต้องไปทะเลาะ กับไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเนื่องมาจากว่าหนูเนี่ยกินเหล้าด้วยส่วนหนึ่งพอกินเหล้าเสร็จคุณผู้ชมครับกลับมาบ้านเห็นผู้ชายเล่นมือถือ น้องกัลยากรก็เลยไปดึงมือถือของฝ่ายชายมาดูแล้วก็เจอว่าฝ่ายชายคุยกับคนอื่นคราวนี้ก็ทะเลาะ กันเลยจังหวะที่ทะเลาะ กันเนี่ยเขาบอกว่าป้าอนันต์แม่เขาเนี่ยหยิบมีดแล้วก็ใส่เลยซึ่งจังหวะนั้นพอเขาเห็นเขาไปดึงมีดกลับมาก็ไม่ทันแล้วคุณวรากรเสียชีวิตแล้วฟังเสียงน้องชี้แจงบ้างนะฮะจริงๆเขามีเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วแล้วเราแค่สงสัยเรื่องโทรศัพท์เราเลยเดินลงไป
ครับเราเลยเดินลงไปดูโทรศัพท์ย่องลงไปดูโทรศัพท์เขาแล้วเขาก็นั่งวิดีโอคอลอยู่เราก็คล้ายแย่งโทรศัพท์มาดูแย่งโทรศัพท์กลับไปมาแต่เราไม่รู้ว่าข้างหลังอ่ะผ่านมาข้างหลังอ่ะเป็นใครมาแล้วมันก็เลยเกิดการปะทะกันแล้วเราเห็นอะไรเราไม่เห็นเราเห็นโทรศัพท์เขาวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงอยู่แต่ไม่เห็นว่าแม่แต่ไม่เห็นว่าแม่เดินมาจากข้างหลังแต่เรายื้อแย่ง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 โทรศัพท์กันอยู่ครับแล้วเห็นมีดเห็นอะไรวางอยู่ไม่เห็นอะไรเลยค่ะเรายื้อแย่งกันธรรมดายื้อแย่งโทรศัพท์ธรรมดามาดูมาด่าผู้หญิงในวิดีโอคอลธรรมดาค่ะเราได้โทรตามแม่เรามาไหมครับไม่โทรตามค่ะลูกเราเป็นพยานเพราะลูกเราอยู่ลูกอยู่ในเหตุการณ์ข้างตลอดคุณผู้ชมครับแต่จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคือตัวกลับมาตรงนี้ฮะป้าอนันต์เนี่ยตอนที่ฆ่าลูกเขยอ่ะหลาน7ขวบอยู่ด้วยนะฮะใช่ค่ะหลานเนี่ยก็คือเขาเห็นพ่อเขาตายแล้วก็เห็นยายเป็นคนหยิบมีดฆ่าโอ้สั้นๆแล้วกันปรากฏว่าวันนี้เราย้อนกลับไปที่บ้านมันเป็นความเชื่อเนาะค่ะบ้านหลังนี้ที่เกิดการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นชาวบ้านบอกกับเราว่าครอบครัวของคุณวรากรมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันร้อนแรงมากถามว่าร้อนแรงขนาดไหนเขาบอกว่าใครมาเช่าอยู่แล้วเนี่ยเห็นบอกทะเลาะกันเป็นประจำแล้วเขาบอกย้ายออก2ครอบครัวแล้วนะฮะครอบครัวที่1เนี่ยตีกันหนักมากแต่ไม่ถึงกับตายแล้วครอบครัวที่2ก็ผัวเมียทะเลาะกันจนกระทั่งบ้านแตกอีกแล้วสุดท้ายพอวรากรมาอยู่อันนี้หนักสุดฆ่ากันเลยใช่ค่ะก็คงเป็นความเชื่อนะครับเพราะมีบ้านก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมฮะมันมีเหตุการณ์ซึ่งอันนี้ก็สลดใจอีกเหมือนกันเมื่อพ่อตัดสินใจฆ่าลูกโดยการเอาดัมเบลทุบหัวนะฮะท่านฟังไม่ผิดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่แล้วถามว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตัวของพ่อก็บอกว่าต้นสายปลายเหตุมาจากลูกมันจะเอามีดแทงผมสุดท้ายพ่อก็เลยคว้าดัมเบลฮะตีเข้าไปที่ศีรษะลูกก็คือน้องอภิรักษ์ใช่ไหมสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับแล้วในจุดเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นก็คือลูกดัมเบลเนี่ยยังตกอยู่ที่ข้างศพด้วยโดยตอนไปเจอเนี่ยศีรษะของน้องเนี่ยนะฮะแตกครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันในจุดเกิดเหตุเขาก็นอกจากดัมเบลที่วางอยู่ข้างกันแล้วเห็นใช่ไหมฮะเห็นมีดง้าวไหมฮะอาวุธอีกตัวนึงก็คือมีดง้าวซึ่งบอกว่าตัวลูกชายเนี่ยก็คืออภิรักษ์จะหยิบฟันพ่อก็เลยต้องหยิบดัมเบลตีหัวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบไม่สามารถปฐมพยาบาลช่วยเหลืออภิรักษ์ได้แล้วนะฮะเพราะอภิรักษ์เสียเลือดเยอะแล้วก็เสียชีวิตคาที่เดี๋ยวถ้าลองฟังเสียงคุณพ่อในที่เกิดเหตุตัวของคุณพ่อวิชัยแกก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าวันนี้ตอน11โมงอยู่ๆระหว่างที่ผมกำลังนั่งกับเมียลูกชายมันถือมีดพระเข้ามาฟันผมกับเมียโชคดีที่มีดพระมันแค่เฉียวหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าตะโกนเรียกคนในบ้านใช่ไหมเห็นบอกว่าเนี่ยลูกมันคลั่งอีกแล้วจนในที่สุดมันจะไล่แทงคนในบ้านเจ้าตัวเองเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจเห็นบอกว่าไปเอาดัมเบลแล้วก็ฟาดกลับไปจังหวะที่ฟาดกลับไปก็ไม่นึกว่าลูกจะเสียชีวิตคุณพ่อวิชัยบอกกับเราด้วยว่าลูกชายผมเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้ว2ครั้งครั้งละประมาณ2ปีแล้วล่าสุดเนี่ยก็โดนจับเรื่องยาบ้าอีก20เม็ดเพิ่งจะออกคุกมา6เดือนที่แล้วขอฟังเสียงคุณพ่อในที่เกิดเหตุก่อนนะฮะนั่งกินกาแฟได้กำเอาเหลืองมาเหลืองมาจุ่มมันปากกาปากนิ่มทีเท้าอันนี้หนองมันใหม่สวยก็สวยกันเรื่องไปเรื่องมาต่อจากนิ่มที่เต็มแล้วผมก็คือเหล้าหายๆนะช่วยใส่ใส่ฮะที่เดี๋ยวผมกัดตุ้มเจ้ามีดัมเบลนะคุณผู้ชมครับคุณพ่อบอกว่าตัวเองหยิบดัมเบลทุบลูกเพื่อจะให้ลูกหยุดคลั่งเนี่ยทุบไป2ทีหัวแล้วเห็นดัมเบลใช่ไหมฮะเหล็กอะแตกฮะล่าสุดวันนี้คนที่อยู่ในบ้านคือทางฝั่งของเห็นบอกว่าน้องสาวคนตายคุณผู้ชมฮะก็เป็นลูกของคุณพ่อด้วยแหละเนี่ยนะฮะน้องสาวก็ยืนยันตามตรงครับบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยคลั่งยาเหมือนกับที่คุณพ่อบอกเลยและที่คุณพ่อทำเนี่ยก็คือต้องป้องกันคนในบ้านเพราะว่าพี่ชายหยิบอาวุธมีดจะไล่ฟันคนในบ้านแล้วก็ขณะเดียวกันตอนที่พี่ชายหยิบมีดพี่ชายประกาศบอกด้วยนะกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงพ่อก็เลยต้องระงับฟังเสียงน้องสาวชี้แจงแทนฮะพี่ชายเกณฑ์วิ่งอวดทางหลังบ้านเลยค่ะถึงอาไปยิ้มรถชาวบ้านมาคันก็ว่าพอมาถึงร้านก็เกจู่จุ่มพากับแม่เลยเนี่ยค่ะถึงอันหน่วยงานหน่วยวิ่งออกมาทางหลังบ้านก็หน่วยไปช่วยไปบีบคออันว่าวายรุดจะพาเพราะว่าพาหายใจไม่ออกแล้วแกบีบอยู่บีบคอพา
คุณบีบคอพอแกบีบบีบดึงอาเทียนนี่ก็จำเป็นนี่นะอัดคอแกมาว่าดึงแกว่าถึงก็ไปมัดตีนมัดค่ะแกทำอะไรพ่อกับแม่บ้างตอนนั้นแกตอนนั้นแกฟันแม่เรียเลยฟันแม่ไกลกันไหมจากพ่อติดกันเลยแม่กับป้าอยู่กันคุณผู้ชมครับน้องสาวนี่คือคนกลางที่สุดแสดงว่าพี่บีบคอแม่แล้วจะไล่ฟันพ่อจริงๆ คือวันนี้พอมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นคุณผู้ชมครับคนที่เสียใจก็คือคนทั้งบ้านเลยส่วนลุงวิชัยเองเนี่ยตอนที่วันนี้เราตามไปนะฮะหลังจากล็อกแกที่บ้านแล้วเนี่ยเราตามไปที่โรงพักเราก็ไปเจอเจ้าตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแกก็เล่าให้เราฟังบอกว่าเนี่ยลูกผมเนี่ยมันจะฟันเมียผมก็คือแม่ของมันเนี่ยแหละและเจ้าตัวก็ต่อสู้กับลูกเนี่ยโดนตีหัวโนมาเลยคุณพ่อยังบอกกับเราด้วยนะครับว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้นะไอ้ลูกผมเนี่ย2วันที่แล้วมันเพิ่งหยิบมีดไล่ฟันผมมาก่อนผมต้องหนีขึ้นรถถ้าผมขึ้นไม่ทันผมก็ตายไปแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วมีเสียงคุณพ่อนะฮะซึ่งเห็นบอกว่าวันนี้ทางญาติๆเดี๋ยวจะมาประกันตัวคุณพ่อเพราะก็เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อทำปกป้องชีวิตคนในบ้านหยิบมีดมาทำอะไรครับก็แต่จำลายผมแบบนั้นนะอ๋อมันใจมีดกับปลามาจีแต่งปุ้มมานานนี่แต่งปุ้มกับแม่มานะกับเรามีอะไรทีนี้ก็รอบให้ลูกมาช่วยเพราะฉะนั้นลูกมาช่วยถึงก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเปลี่ยนจากมีดปุ้มก็เอามือดักกับปุ้มขวาอันก็แต่ข้างมานานไหมครับคุณพ่อครับครั้งมาจิบว่าปีเดียวเราได้ตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจคุณพ่อชาวบ้านยืนยันตรงกันนะฮะว่าคุณพ่อมีสติที่สุดลูกเมายาจริงๆผมกลับมาเรื่องน้องทิวาผมเรียกสั้นๆน้องมาร์กแล้วกันคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เพื่อนๆของมาร์กตั้งข้อสังเกตว่าการตายของมาร์กน่าจะมีพิรุธเพราะมาร์กเนี่ยไปเที่ยวผับกับแฟนหนุ่มก็คือน้องเป่าแล้วพอรถเนี่ยมันเลี้ยวออกจากผับเนี่ยด้วยการเหยียบประมาณ30กิโลต่อชั่วโมงเขาบอกว่าน้องมาร์กเนี่ยตกรถเมื่อวานนี้ช่อง8เราได้วงจรปิดตอนที่รถทิ้งโค้งเปิดวงจรปิดขึ้นมาครับเราก็เห็นว่าต้องพูดกันตามตรงรถเนี่ยมันขับช้าจริงๆแต่เพื่อนๆของน้องมาร์กก็เลยสงสัยว่าแล้วน้องมาร์กตกรถเนี่ยแล้วตายมันเป็นไปได้ยังไงเขากำลังสงสัยอีกว่าน้องเปาเนี่ยซึ่งเปิดคลินิกเสริมความงามด้วยความเคารพน้องเปาเกี่ยวข้องกับการตายโดยการทำร้ายน้องมาร์กหรือไม่แล้วภาพนี้คือภาพรถน้องเปาที่เมื่อวานช่อง8ได้หลักฐานมาจะเห็นว่าน้องมาร์กเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเปาเป็นคนขับนะครับแล้วประตูรถฝั่งของน้องมาร์กเนี่ยเปิดจริงๆโดยผังในรถเนี่ยที่วันนี้เราทำให้ดูก็เพราะว่าทั้งคู่เลยครับ2คนก็เป็นคู่รักกันน้องมาร์กเนี่ยไปเที่ยวผับกับน้องเปาแล้วหลังจากนั้นขับออกมาไม่ไกลนักไม่กี่ร้อยเมตรฮะมีการอ้างว่าน้องมาร์กน่าจะล่วงลงจากรถโดยการเปิดประตูเองหรือไม่แต่ญาติๆน้องมาร์กบอกไม่เชื่อถ้าขับมาช้าแบบนี้แล้วตายได้ยังไงอันที่สองเพื่อนๆมาร์กซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลกับช่อง8ว่าก่อนมาร์กจะตายมาร์กขอเลิกกับน้องเปาเจ้าของคลินิกเสริมความงามและเหมือนเปาเคยหลุดปากมาทำนองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมาร์กอาจจะตรวจสอบไม่ได้เลยด้วยซ้ำตรงจุดนี้แหละฮะมันก็เลยทำให้น้องเปาเนี่ยคู่รักของน้องมาร์กกลายเป็นผู้ต้องสงสัยต้องใช้คำนี้เพื่อความเป็นธรรมครับวันนี้ขอเปิดภาพสำคัญก่อนเปิดภาพน้องเปาไปพบตำรวจเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะวันนี้เปาไปพบกับตำรวจและยืนยันว่าตัวผมเองไม่รู้ว่ามาร์กล่วงไปได้ยังไงตัดภาพเปาฮะที่โรงพักครับวันนี้ตัวของเปาเองคุณผู้ชมฮะเดินทางไปที่โรงพักแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับตัวของเปาเองเนี่ยเขาพาเพื่อนๆมาด้วยเพื่อนๆก็คือเปิดวงจรปิดตอนที่ไปเที่ยวผับด้วยกันตอนเดินออกมาจากผับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหตุการณ์เนี้ยถ้าเราสงสัยเปาถูกไหมแน่นอนที่สุดวงจรปิดตอนเดินออกมาจากผับคนในรถน่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดค่ะเฮ้ยเอาจริงมาร์กมันตายได้ยังไงคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยเปาเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาพร้อมทนายนะฮะเขายืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าน้องมาร์กร่วงยังไงขอฟังเสียงตอนให้สัมภาษณ์เขาก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะพาผู้สื่อข่าวขึ้นรถสาธิตด้วยฟังเสียงให้สัมภาษณ์ก่อนฮะเซงรถแล้วก็เข้าเลนแล้วเพื่อที่จะเลี้ยวขวากลับนิดเดียวอีกประมาณใช่ไม่ถึงประมาณแบบ
10เมตรมั้งที่จะเลี้ยวขวากลับอ่ะพอเลี้ยวขวากลับฟีลแบบพี่เข้าใจฟีลเนาะว่ามันยังไม่ถึงอ่ะแล้วน้องก็เลยมานิดเดียวน้องก็เลยลงแต่เราไม่รู้สาเหตุว่าน้องโดดลงทำไมหรือว่าน้องแบบรู้ไหมประตูเปิดรู้แค่ว่าประตูเปิดเพราะว่าผมก็ขับรถถูกไหมพูดกันแบบตรงๆว่าผมก็ขับรถแต่ว่าถ้าสันนิษฐานก็อ้วกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้ฟังจากเปาก่อนเปราะที่1เปาไม่รู้ว่าน้องมาร์คตกยังไงแต่สันนิษฐานเป็นไปได้ว่าน้องมาร์คเมาล่าสุดวันนี้เปานะฮะเขาขึ้นรถแล้วลองสาธิตขับให้ดูอ้าวดูบรรยากาศหน่อยฮะคดีที่ทุกคนกำลังสงสัยโดยวันนี้เปาเองเนี่ยเขาขึ้นไปบนรถนี่แล้วให้นักข่าวเราขึ้นด้วยประเด็นคือคุณผู้ชมฮะสิ่งนึงที่เปากำลังทำให้ดูนี่เห็นไหมฮะอันนี้สำคัญขออนุญาตเปิดภาพคู่กับวงจรปิดตอนประตูรถมันเปิดคู่กันหน่อยตอนประตูรถมันเปิดปรากฏว่าวันนี้เปากำลังพิสูจน์ให้ช่อง8ดูเนี่ยโดยเปาบอกกับเราบอกพี่ท่านนึกถึงความเป็นจริงนะผมขับรถอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีคนสงสัยว่าผมเปิดประตูให้มาร์คตกลงไปตายหรือเปล่าเขากำลังบอกทำท่าก็คือมันเอื้อมไม่ได้ถูกไหมเมย์ใช่ค่ะมือเนี่ยที่น้องเปากำลังสาธิตมือผมมันเอื้อมไม่ได้หรอกพี่แล้วในรถเนี่ยมันมีคนนั่งกันอยู่อีก3คนดังนั้นเนี่ย3คนเนี้ยถ้าพูดกันแบบผมพูดแทนถ้าเปาฆ่าอีก3คนก็ต้องเห็นนึกออกใช่มั้ยฮะเราก็เลยถามเปาเนี่ยอันนี้ตอนขับเปาเขาเหยียบประมาณ 30-40 เขากำลังบอกว่าผมเหยียบประมาณนี้แหละพี่แล้วผมเอื้อมมือไปเปิดประตูเนี่ยจุดที่มาร์คนั่งก็ไม่ได้และยังไงต่อครับเมย์คือเขากำลังจะบอกว่ารถของเขาเนี่ยเป็นระบบที่เหมือนพอรถออกตัวปั๊บเนี่ยมันประตูมันจะล็อกอัตโนมัติแต่ถามว่าเปิดได้ไหมตอนประตูล็อกเปิดได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติฝั่งคนนั่งเนี่ยเปิดประตูออกไปปั๊บเนี่ยประตูมันก็เปิดล็อกได้ทันทีแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเขายืนยันว่าเขาขับไม่ได้เร็วเขาขับแค่ประมาณ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้เปาเนี่ยเขาพาเราไปดูนะฮะแต่เห็นบอกว่าเอาจริงขออนุญาตไม่เปิดเสียงแล้วกันค่ะเพราะอันนี้เราก็พูดตรงๆอ่ะเราไม่ต้องมานั่งแอปกันเนี่ยนะฮะประเด็นคือทนายความเปาขอเอาไว้บอกว่าอย่าเปิดเสียงก็ต้องถามบอกว่าทำไมไม่ให้เปิดเสียงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อรูปคดีอันนี้เราเข้าใจได้เราก็ต้องเคารพนะฮะเมื่อทนายเขาขอแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวเวลาดูช่อง8บอกเอ้าทำไมไม่ปล่อยเสียงเปาทนายเขาขอเราก็ต้องคุยกันตามนี้แหละแต่เปาก็บอกตามนี้แหละที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยแหละขนาดเดียวกันวันนี้ตอนที่เปาสาธิตเราก็ถามเปาทีละเปราะเปาจริงหรือเปล่ามันมีข่าวว่าก่อนหน้านี้เพื่อนมาร์คเขาบอกว่าคุณน่ะเหมือนกับว่ามาร์คเขาอยากจะเลิกกับคุณแล้วอ่ะผมพูดแทนคนมันก็เลยสงสัยไงว่าเปาก็เลยเหมือนกับโกรธแค้นและสุดท้ายมาร์คก็มาตายปรากฏเปาบอกกับเราบอกไม่ใช่พี่เรื่องที่ว่ามาร์คขอเลิกกับผมไม่จริงผมต่างหากเป็นคนขอเลิกมาร์คโดยน้องเปาส่งหลักฐานชิ้นนี้มาให้เราดูอีกฮะอ้าวเปิดขึ้นมาให้ดูเต็มจอเลยฮะหลักฐานชิ้นนี้คือหลักฐานที่น้องเปาส่งให้ช่อง8พี่ครับผมต่างหากเป็นฝ่ายขอเลิกกับเขาไม่ใช่เขาขอเลิกผมโดยผมพิมพ์ไปบอกว่าเลิกกันเถอะพอละใช่ไหมฮะใช่ค่ะนอกจากนี้ภาพตอนที่เปาจำลองในรถเราก็ถามเปาอีกว่าเปาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยกินเหล้ากันขนาดไหนคุณผู้ชมครับเปาเขาก็บอกว่าพี่เอาจริงๆนะตัวน้องมาร์คเองเนี่ยเขากินยี่ห้อหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเห็นบอกฟาดไป2แบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดวงจรปิดตอนที่พวกเขาเดินออกจากผับด้วยนะฮะตอนนี้แบบเต็มๆเลยเขากำลังอธิบายบอกพี่ถ้าดูจากวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยมาร์คน่าจะเมาแล้วแหละอันนี้ตามที่เราเข้าใจนะถ้ากินเหล้าไปถึง2แบนเนี่ยนะฮะวงจรปิดตอนเดินออกจากผับครับเต็มจอครับเราก็สังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่ามาร์คเหมือนเดินเป๋ๆถูกไหมและนี่ฮะมาร์คคือที่วานะฮะทิวาคือเนี่ยที่เราชี้ลูกศรเห็นไหมฮะเนี่ยทิวาเหมือนเดินเป๋ๆเหมือนเดินเป๋ๆดังนั้นอันนี้เป็นไปได้ไหมทิวาเมาหนักระหว่างที่รถทิ้งโค้งทิวาก็เลยดันเปิดประตูหรือไม่นี่ฮะคำถามถัดมาภาพวันนี้ตอนที่จำลองในรถคุณผู้ชมก็อาจจะมีคำถามเหมือนกับครอบครัวมาร์คอีกแล้วรถมันก็ขับไม่เร็วนี่หว่าแล้วทำไมมาร์คตายคุณผู้ชมครับล่าสุดเห็นบอกว่าผลตรวจออกมาแล้วนะฮะเปิดให้ดูตรงนี้ผลตรวจเนี่ยสมองกระทบกระเทือนเป็นไปได้ไหมว่าเดี๋ยวตำรวจเขาขอผลตรวจอย่างละอีกครั้งหนึ่งหัวฟาดพื้นถ
ถ้าเป็นไปตามนี้นั่นหมายความว่าเปานี่ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะขอเปิดภาพนิ่งหน่อยสิตอนที่น้องมาร์คลงมากองอยู่ที่ถนนน่ะมันจะมีภาพนิ่งตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาปั๊มหัวใจแล้ววันนี้ตำรวจบอกว่าสมองของน้องมาร์คเนี่ยกระทบกระเทือนหนักที่สุดภาพนิ่งฮะนี่ถ้ากินไป2แบนแล้วล่วงด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโอกาสตายได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เปากำลังอธิบายและยืนยันกับช่องแปดว่าผมไม่ได้ฆ่าเขาคุณผู้ชมครับและอีกคนหนึ่งที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดและส่งหลักฐานวงจรปิดในร้านเหล้า อย่างที่บอกว่ากินกัน2แบนนะฮะโดยน้องมาร์คกินเต็มที่เลยวงจรปิดในร้านเหล้าเราจะเห็นว่าช่วงเวลาเที่ยงคืน2นาทีร้านเหล้านะครับเปิดเลยฮะนี่ครับก็เต็มเหนียวแล้วนะนี่ทิวาคือคนตายหรือน้องมาร์คจะเห็นว่าเขาก็นั่งแล้วสิ่งหนึ่งที่บรรดาเพื่อนๆในแก๊งโต๊ะเล่าเนี่ยเขากำลังบอกกับช่อง8คืออย่างนี้ถ้าสงสัยว่าแก๊งโต๊ะเล่าเป็นคนฆ่าเขาบอกคุณดูภาพสิในผับไม่ได้ทะเลาะกันเลยใช่ไหมใช่คือถ้ามันจะฆ่ามันต้องทะเลาะกันเขาบอกว่าพวกเราสนุกสนานกันในผับเนี่ยนี่คือหลักฐานที่แก๊งโต๊ะเล่ากำลังบอกว่าพวกเขาไม่มีใครคิดจะฆ่าน้องมาร์คแล้วขณะเดียวกันวันนี้คนที่พูดเรื่องนี้คือน้องแจงด้วยนะฮะแจงคือคนที่อยู่ในวงเล่าแล้วก็คือคนที่อยู่ในรถเราก็ถามบอกแจงเอาจริงๆมาร์คกินเหล้าหนักหรือเปล่า2แบนพี่มาร์คกิน2แบนจริงๆพี่แล้วในผับเนี่ยน้องมาร์คเนี่ยเดินเป๋ไปชนคนนู้นคนนี้ด้วยพวกเราเนี่ยต้องประคองขนาดเดียวกันเราก็เลยถามบอกแจงและตอนล่วงอ่ะทุกคนเห็นไหมเขาบอกว่าไม่มีใครเห็นรู้อีกทีคือน้องมาร์คเพาะพัวลงไปแล้วลงไปอยู่ที่ถนนสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือฝากไปบอกเพื่อนของน้องมาร์คด้วยที่ออกมาให้สัมภาษณ์กันเพื่อนของน้องมาร์คที่สงสัย1 2 3 4พวกคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฉันเนี่ยแหละคือคนอยู่ที่เกิดเหตุและไม่มีใครฆ่าเขาฟังเสียงน้องแจงนะฮะคนในโต๊ะเล่าอธิบายเรื่องนี้แล้วฮะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าไม่ได้หันกลับไปดูแต่ว่าคือเปิดประตูลงมาก็คือเห็นแกนอนเหมือนในภาพแล้วเหมือนว่านอนคว่ำลักษณะนอนคว่ำหน้าใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าก็คุยกันอยู่ว่านอนกลนเฉยๆหรือเปล่าเพราะรถมันขี่ในระดับที่ช้ามากหมายถึงว่าประมาณ30-40ไม่เกินนี้ก็ไม่ได้คิดว่าแกค่ะจะเป็นแบบว่าจะเป็นหนักขนาดนี้ก็แบบคุยกันว่าเฮ้ยนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอพี่เขาพลิกตัวขึ้นมาอ่ะคุณหมอแกก็โอ้ยไม่ว่าไม่ได้แล้วแกก็บอกให้น้องมิ้นโทรหานั่นแหละค่ะโทรหากู้ภัยมีเลือดออกที่เห็นตอนนั้นมีเลือดออกตรงมีเลือดออกปากค่ะที่ชัดที่สุดเลยก็มีกองเลือดอยู่ปากใช่แล้วก็หายใจเหมือนคนกลนแบบเหมือนพูดง่ายๆเหมือนคนจะขาดใจหรือว่านอนกลนเหมือนประมาณนี้คือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นใช่ค่ะเพราะรถมันขี่เบามากแกมีสติอยู่ไหมไม่มีเลยก็เรียกกันพี่มาก็ไม่มีสติกลับมาคุยกันว่าเรื่องบางเรื่องค่ะที่เหมือนว่าเพื่อนเขาที่เอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่ใช่ความจริงเหมือนว่าอาจจะมีแต่มันก็น้อยเพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเราไม่ใช่เขาแต่เขาได้ยินจากปากต่อปากใช่ทางเราก็รู้สึกเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าทั้งการงานอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฟังจากคนในรถเราต้องใช้คำว่าคนในรถกับคนในแก๊งเล่าเขาบอกว่ามีใครฆ่าทั้งนั้นเพราะเขาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเนี่ยนะฮะส่วนสั้นๆแล้วกันน้องเปาซึ่งวันนี้ทนายขอว่าอย่าเพิ่งปล่อยเสียงอันอื่นเนี่ยเราก็ถามว่าเปาคุณเป็นหมอจริงหรือเปล่าเพราะจุดที่น้องมาร์คตายเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับคลินิกน้องเปาน้องเปาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบว่าเขาเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอนะฮะแต่ว่าเขาลงทุนสถานเสริมความงามเขาเป็นหุ้นส่วนคุณผู้ชมครับเราก็เลยเทียบให้ดูช็อตต่อช็อตช็อตที่1สิ่งที่เพื่อนมาร์คสงสัยกับสิ่งที่เปากำลังตอบอะไรไม่ตรงกันบ้างอันที่1ครับนี่ฮะอย่างแรกก็คือกลุ่มเพื่อนมาร์คบอกว่าไม่เชื่อว่ามาร์คตกรถวันนี้เปาก็สาธิตแล้วบอกพี่มือผมเอื้อมไปเปิดประตูของที่มาร์คนั่งไม่ได้อันที่2ครับอันที่2ที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้มาร์คอาจจะถูกฆ่าเพราะมาร์คเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าเขากลัวแฟนเขาก็คือน้องเปาแล้วมาร์คก็เคยบอกว่าแฟนเขาเนี่ยอาจจะทำให้เขาสาบสูญไปได้เลยอย่างไร้ร่องรอยปรากฏวันนี้เปาตอบกับเรานะครับบอกพี่ผมไม่เคยพูดคำนี้เลยทำไมเพื่อนมาร์คถึงออกมาให้สัมภาษณ์อะไรกันแบบนี้หน้าที่3ช็อตที่3ที่แตกต่างกัน
ช็อตที่3ก็คือมาร์คเคยบอกว่าจะขอเลิกกับเปาเพราะเปาอารมณ์ร้อนเปาวันนี้ก็เลยส่งแชทมาให้เราดูใช่ไหมค่ะบอกพี่ครับเปาต่างหากครับจะเป็นคนขอเลิกกับมาร์คมีหลักฐานตามทีละเปลาะที่เราขึ้นให้ดูถัดมาอันนี้ก็น่าสนใจถัดมาครับเมื่อวานเพื่อนแฉบอกว่าเปาโทรมาขู่แม่ใช่ไหมใช่ของน้องมาร์คโดยเปาเนี่ยขู่บอกอย่าพูดหรืออย่าประมาว่าไม่อยากให้แจ้งความคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ถามเปาบอกเปาเฮ้ยเปาพูดคำนี้จริงป่ะห้ามแม่คนตายแจ้งความเปาบอกพี่เรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุแล้วถ้าสมมุติว่าการไปแจ้งความแล้วเกิดการกล่าวหาอะไรกันเกิดขึ้นมันมีผลกับการเงินประกันซึ่งแม่ของน้องมาร์คจะต้องได้อันนี้ก็มีส่วนเห็นไหมฮะและสุดท้ายที่ต่างกันอีกระหว่างเพื่อนมาร์คกับตัวเปานั่นก็คือคลิปเสียงโทรศัพท์ทีมงานขึ้นคลิปเสียงโทรศัพท์คู่ขนานกับอันนี้มาหน่อยเมื่อวานนี้เพื่อนส่งคลิปเสียงโทรศัพท์มาให้เราฟังบอกเฮ้ยไอตอนที่เราฟังเนี่ยเหมือนเปาเองไม่ค่อยเสียใจเลยนี่หว่าเพราะดูเหมือนกับตอนคุยกันเนี่ยมีเสียงหัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักด้วยคลิปเสียงที่เขาคุยกันนะฮะปรากฏว่าวันนี้เปาเองก็บอกพี่ผมเป็นคนพูดห้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือคำชี้แจงค่ะคลิปเสียงที่เป็นเงาดำเนี่ยอันนี้ฮะตัวนี้ลองฟังดูนะฮะมันจะมีเสียงเหมือนกับหัวเราะเหมือนกับทำไมเปามันเย็นชาเหลือเกินแฟนตายนึกออกใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เพื่อนสงสัยแต่เขาบอกก็ผมเป็นคนพูดห้วนไงพี่แต่ผมก็เสียใจพี่เป็นแฟนมาร์คใช่ไหมอ่ะใช่แล้วพี่เล่าได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่อันนี้หนูอยากรู้จริงๆที่มาแบบหมายถึงว่าจะเปิดประตูอ่ะเปิดประตูไปเลยเปิดประตูแบบออกไปเลยนี่เห็นไหมฮะนี่คือเสียงเปาตอนที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์คุยกับเพื่อนแล้วดูเหมือนกับเสียงแบบมีขำกิ๊กกักกิ๊กกักเล็กน้อยเนี่ยนะฮะสั้นๆเปาก็อธิบายหมดแล้วก่อนจะจบข่าวนี้เพื่อนมาร์คก็ยังคาใจอยู่เหมือนเดิมวันนี้เพื่อนมาร์คชื่ออะไรนะที่ให้สัมภาษณ์วดาพรค่ะเป็นเพื่อนของน้องมาร์คเนี่ยนะคะก็บอกว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ยังคงติดใจสงสัยแล้วก็ยังจะตามหาความจริงอยู่นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยทางด้านน้องมาร์คเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนถูกกีดกันไม่ให้คบกับเปาเพราะเพื่อนเปาไม่ชอบอันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรเอาหลักฐานสำคัญดีกว่าแชทไม่ต้องเกินอะไรแล้วหลักฐานสำคัญของพวกเพื่อนมาร์คที่กำลังสงสัยก็คือแชทฮะที่เพื่อนมาร์คส่งให้เราดูคุณผู้ชมฮะมันต้องอ่านแชทตัวนี้เพราะแชทตัวนี้ก็น่าสนใจเนี่ยนะฮะหน้านี้หน้าเดียวกันไหมที่กำลังให้ดูเนี่ยประมาณว่ากูเบื่อใช่ไหมที่คุณผู้ชมเห็นอีกหน้านึงค่ะนี่คุณผู้ชมดูที่วาก็คือมาร์คถูกไหมฮะเขาพิมพ์มาบอกว่าไม่รู้จะทนไปทำไมชีวิตก็แค่นี้ตายวันไหนก็ไม่รู้ซึ่งคำนี้แหละฮะเพื่อนมาร์คกำลังจะไปตอกย้ำตรงที่บอกว่าเปาอาจจะทำให้หายไร้ร่องรอยได้แล้วมาร์คก็เลยเหมือนกับพิมพ์มาบอกกับน้องวดาพรว่าจะตายวันไหนก็ไม่รู้จุดนี้ไงฮะเลยทำให้เพื่อนมาร์คเขาสงสัยเปาจากกันไม่ถึง2เดือนกับคนที่อยู่ด้วยกันมา 5-6 ปีอะค่ะโดยธรรมชาติของคนแล้วเราจะรู้นิสัยเพื่อนเราว่าเพื่อนเราเป็นคนยังไงแค่มองตาเราก็รู้แล้วคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันไม่เคยห่างกันเลยเราจะรู้ว่าเขาไม่เคยอยากตายเลยเขารักตัวเองมากแม้แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่มีในความคิดเลยค่ะ1ไม่รู้ว่าเขาคือใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ซึ่งหนูอยู่กับมาทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้คุยกับใครเลยก็ทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเองเขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเปานะฮะแล้วดูเหมือนกับน้ำหนักอันนี้พูดแทนแล้วกันน้ำหนักจะเทไปตรงว่าหัวฟาดกับพื้นและประกอบกับเหล้าที่กินเข้าไปเยอะค่ะน้องมาร์คน่าจะเมาหนักประมาณนี้แล้วกันจบแล้วฮะเรื่องนี้อันนี้ก็น่าสนใจฮะตำรวจก็ต้องขอชี้แจงเหมือนกันน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะผัวเขาเนี่ยโดนจับเรื่องยาเสพติดแล้วก็บอกว่าตอนที่ผัวโดนบุกจับเนี่ยเหมือนตำรวจผู้หญิงเนี่ยสอดเข้าไปตรงอวัยวะเพศเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือมันต้องขนตัวจังหวะที่สอดเข้าไปในอวัยวะเพศเนี่ยเขาท้องอยู่เขาอ้างบอกเขาแท้งเลยคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็เหมือนกับผู้กระทำตรงจะซัดไปหาตำรวจว่าตำรวจหญิงเนี่ยระหว่างที่กำลังล้วงเขาเนี่ยทำให้เขาแท้งลูกหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้ออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
น้องอรณีใช่ไหมเราก็ถามทางด้านน้องอรณีเนี่ยนะฮะบอกไหนข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงที่บอกว่าตำรวจหญิงเนี่ยล้วงเข้าไปขณะที่น้องท้องมันต้องย้อนกลับไปไม่แน่ใจมีนี่ฮะอ่ะขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงตัวของน้องเองเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเจอภาวะยังไงนะครับเมย์แทงคุกคามค่ะจากการที่ตำรวจหญิงเนี่ยเหมือนเอานิ้วเนี่ยสอดเข้ามาในอวัยวะเพศเพื่อจะตรวจยาเสพติดทำให้เขาเกิดมีภาวะแทงคุกคามคือเหมือนมีก้อนเลือดเล็กๆเนี่ยออกมาจากอวัยวะเพศของเขาเพราะเขาท้อง1เดือนอยู่สุดท้ายก็คือลูกหลุดใช่ไหมใช่ก็คือแท้งอ่ะไม่ได้ลูกอ่ะแล้วประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือผัวเขาเนี่ยชื่อว่าแสงระวีผมเล่าย่อๆแล้วกันเราก็ถามบอกว่าแล้วแสงระวีโดนคดียาจริงไหมอ่ะโดนจริงโดนจริงนะฮะผัวโดนจริงคดียาตำรวจบุกมาค้นบ้านที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยหลังจากที่คุยกับเธอเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเราก็ถามทางด้านน้องอรณีว่าตำรวจผู้หญิงเขาทำอะไรยังไงอย่างแรกเลยก็คือตำรวจเนี่ยเขาเรียกเข้าไปในห้องน้ำถูกไหมใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยตำรวจสอดมือเข้าไปแล้วดึงมือออกมาปรากฏเลือดติดเจ้าหน้าที่ก็ถามหนูว่าประจำเดือนเหรอหนูก็บอกไปว่าไม่ใช่หนูกำลังตั้งท้องต่อมาเจ้าหน้าที่นำหนูไปค้นในห้องประมาณ20นาทีหนูก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่คะหนูปวดท้องพาหนูไปห้องน้ำหน่อยพอน้องอรดีเข้าห้องน้ำปรากฏว่าน้องรู้สึกหน่วงๆแล้วก็มีเลือดเป็นก้อนๆเล็กๆไหลออกมาแต่ตำรวจไม่สนใจว่าน้องปวดท้องรีบแต่จะค้นสุดท้ายคือการจะบอกว่าจากการล้วงครั้งนั้นเลยทำให้เขาต้องแท้งนี่ฮะกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วกำลังจะบอกว่าวันนี้เราจะไล่หลักฐานวงจรปิดเลยนะฮะไม่ให้เสียเวลาดูไล่ทีละช็อตว่าสอดคือไม่เห็นตอนสอดมือหรอกแต่มันจะเห็นจังหวะความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายว่าใครทำอะไรและทำให้ผู้หญิงเขาแท้งจริงหรือเปล่าเชิญฮะเป็นไงเอ่ยดูตั้งแต่ตอนที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีกล้องวงจรปิดที่พาทางด้านแสงระวีสามีของทางด้านน้องอรณีเนี่ยเข้าไปตรวจค้นที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีรถเก๋งสีขาวผ่านไปซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวสามีก็คือแสงระวีเนี่ยนะคะเข้าไปที่บ้านเพื่อจะไปตรวจค้นนะคะก็จะมีวงจรปิดทั้งหมด5มุมด้วยกันเปิดต่อเนื่องกันไปเลยก็ได้นะคะเข้าไปถึงที่บ้านนะคะนี่ค่ะต่อมาครับหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนอกจากจะพาแสงระวีขึ้นเก๋งก็จะมีรถกระบะสีดำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาเข้ามาที่บ้านด้วยเพื่อที่จะเข้ามาตรวจค้นนะคะนี่เป็นรถอีกคุณผู้ชมครับอันนี้ข้างนอกเนี่ยไม่มีนัยยะอะไรหรอกฮะสำคัญก็คือต้องเป็นในบ้านถูกไหมฮะโดยล่าสุดคุณผู้ชมครับเราจะเห็นอันนี้คือมุมนอกนี่ฮะมันจะมีเสียงใช่ไหมมีเสียงค่ะนี่คือนาทีอะไรเมย์อธิบายหน่อยสิอันนี้เป็นเสียงที่เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันตอนที่พาตัวแสงระวีเข้าไปที่บ้านเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาคุยกันเรื่องล็อกตัวไปอันนี้คือตอนขอตรวจก็ยังไม่มีอะไรครับกำลังจะบอกว่าเราให้ลำดับดูขั้นตอนกลับมาตรงนี้ประเด็นคือให้ลำดับตั้งแต่เห็นรถตำรวจมาแล้วมันมีการขอตรวจจริงๆแต่ขณะเดียวกันวันนี้จริงๆเราก็ตื้อพอสมควรนะฮะกว่าตำรวจเขาจะให้เรามาเนี่ยนะฮะใครนะไปทำข่าวเนี้ยทางด้านน้องโน้ตอิทธิพลค่ะคุณผู้ชมฮะปรากฏตำรวจก็เลยบอกว่าคือเราก็บอกว่าเอางี้พี่คือผู้หญิงเขาอ้างว่าตำรวจหญิงสอดเข้ามาแล้วเขาแทงเลือดไหลเนี่ยนะฮะเราก็เลยบอกขอกล้องอกตำรวจหน่อยได้ไหมไอ้กล้องที่เขาติดเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าวิธีการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆจะดึงเข้าห้องน้ำแล้วเอามือสอดไม่ใช่อ่านหมายให้ฟังก่อนว่าผัวคุณอ่ะโดนคดียาเสพติดตำรวจต้องมีการค้นเอาเปิดฮะกล้องหน้าอกของตำรวจฮะล่าสุดนี่ฮะนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วจะเห็นแสงระวีคือสามีของน้องอรณีนี่คือนาทีตอนที่ตำรวจบอกว่าเรามาขอตรวจค้นแล้วก็พาน้องผู้หญิงโดยใช้อาสาของน้องผู้หญิงอาสาตำรวจเป็นอาสาตำรวจหญิงใช่เข้าไปพาน้องผู้หญิงเข้าห้องน้ำนี่ซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าตำรวจหญิงก็ไม่รู้ว่าน้องอรณีเนี่ยแกท้องนะฮะแต่อันนี้มีหมายค้นหลังจากนั้นมันจะมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งคือ10โมง5นาทีตัวอรณีและแสงระวีเนี่ยจะถูกคุมตัวไปที่ห้องสืบสวนของจังหวัดคือเมื่อกี้เนี้ยน้องกำลังอ้างว่าเหมือนกับหนูปวดท้องหนูอยากเข้าห้องน้ำเลือดหนูไหลเหมือนตำรวจเนี่ยไม่ใยดีอะไรเลย
เปิดห้องสืบเต็มจอครับทีมงานฮะเต็มจอครับภาพนี้ตำรวจกำลังจะงัดโต้บอกว่าเอาจริงๆคุณถ้าตำรวจเนี่ยไม่ใยดีเนี่ยมันไม่ใยดียังไงเหรอเพราะในเมื่อพวกตำรวจไปล็อกผัวคุณมาแล้วก็น้องอรณีมาพวกคุณไม่เห็นอยากจะเข้าห้องน้ำเลยพวกคุณนั่งกินข้าวใช่ไหมเมย์อันนี้คือผู้การให้ข้อมูลมานะใช่เขาบอกว่าฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนั่งกินข้าวไม่ได้บอกเลยอุ้ยหนูตกเลือดเดี๋ยวรีบพาหนูไปโรงพยาบาลทุกคนใช้ชีวิตแบบปกติมากคือตำรวจกำลังโต้กลับว่าถ้าคุณบอกว่าโดนล้วงแล้วเสียเลือดแล้วเหมือนกับหนูต้องแท้งปวดท้องอ่ะทำไมคุณไม่แวะเข้าห้องน้ำเลยตั้งแต่ที่บ้านแล้วขณะเดียวกันพามาที่โรงพักคุณก็ไม่บอกแล้วคุณก็นั่งกินข้าวกับผัวคุณในห้องสืบนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลใช่ไหมที่ตำรวจเนี่ยของบางบ่อเขาก็เลยบอกอันนี้คือภาพห้องสืบแล้วนะฮะนี่เขาเอากลับมาให้เราดูขนาดเดียวกันอ่ะคราวนี้เปิดคู่กันตอนที่ในห้องน้ำมันจะมีภาพตอนที่เหมือนกับเนี่ยฮะตอนเข้าค้นในบ้านซ้ายมือคือตอนเข้าค้นในบ้านนะฮะและเดี๋ยวจะเห็นนี่ใช่ไหมอาสาหญิงตำรวจหญิงที่ต้องเข้าไปคู่กันกับน้องอรณีอ่ะดูนะฮะเอาเปิดเสียงเลยครับตอนนี้ฮะเข้าไปในห้องแล้วให้ดูให้เจ้าที่เขาตรวจสอบกันตรวจสอบไม่ใช่นักครับจะเห็นว่าตอนนี้ตำรวจหญิงเข้าไปกับน้องอรณีแล้วก็ปิดห้องเนี่ยฮะและตำรวจกำลังงัดคริปโต้ก็คือพอน้องอรณีเดินออกมาเนี่ยน้องก็ดูปกติใช่ไหมนี่อันนี้คือตอนเข้านะฮะรู้ตัวก่อนก็ได้นะรู้ตัวก่อนเข้าไปในห้องแล้วไปดูให้เจ้าที่เขาตรวจสอบกันตรวจสอบไม่ใช่นักมวยอะไรนะอยู่เองอยู่ค่ายเลยนะมีแรงอยู่พันยุทธภูมิแล้วก็ไปซ้อมเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็บอกว่าขออธิบายตามนี้ว่าถ้าเธอมีปัญหาผิดปกติเธอควรต้องบอกแต่พอมาโรงพักพวกเธอก็ยังกินข้าวเอาล่ะเราต้องกลับไปฟังอรณีบ้างวันนี้อรณีบอกพี่หนูแท้งจริงๆอรณีฮะที่ให้สัมภาษณ์ครับวันนี้อรณีเขาจะแจ้งความดำเนินคดีชุดตำรวจหรือเปล่าเมย์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาสามีเขาเป็นผู้ต้องหาแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นภรรยาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินหรือค้ายาเสพติดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ทนายมาแจ้งความเอาผิดชุดจับกุมสามีด้วยค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องเขาแท้งอีกถ้าพิสูจน์ว่าการล้วงของตำรวจหญิงทำให้เขาแท้งแน่นอนตำรวจก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดหนูมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะหนูจะยินยอมให้คนบ้านเหรอคะหนูจะยินยอมให้ตรวจสอบมือถือเหรอคะพี่เราคบกับแฟนเรามากี่ปีแล้วไม่ประมาณ7เดือนค่ะแต่ถ้ามาอยู่กินกันจริงๆอ่ะแค่ประมาณ3เดือนก็คือเขาไปมาแต่ก่อนนั้นก็คือแค่โทรคุยหรือว่าไปหาหรือไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนูยืนยันค่ะหนูยืนยันหนูยืนยันถ้าเกิดว่าหนูไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆหนูไม่ให้ตรวจโทรศัพท์หนูแน่นอนหนูไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆหนูไม่ให้คนบ้านแน่นอนข้อมูลของน้องผู้หญิงก็มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะเขาบอกจริงๆแล้วตั้งแต่ที่บ้านหนูมีอาการเจ็บท้องอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมน้องผู้หญิงเหมือนกันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตำรวจที่ให้ภาพมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเสียงครบทุกเฟรมเขาให้มาแค่บางช่วงแต่น้องผู้หญิงบอกหนูขอว่าหนูเจ็บท้องจริงเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปก็คือในงานบวชนาคงานแห่นาคที่ศรีสะเกษปรากฏว่ามีการยิงและปรากฏเจ็บระเนระนาดกันหมดเลยนะฮะ5คนด้วยกันเดี๋ยวขอเปิดวงจรปิดดูก่อนก็ได้นะฮะวงจรปิดเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่ตอนขบวนแห่นาคเนี่ยคุณผู้ชมฮะผ่านบ้านชาวบ้านแถววัดบ้านสวงอยู่ในอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงปืนวิ่งไล่ตีกันเนี่ยนะฮะโดยเหตุการณ์เนี้ยอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวลองเปิดเสียงตอนไล่ยิงไล่ตีมาเลยก็ได้นะฮะคือตัวละครสำคัญในคดีนี้เป็นทหารเกณฑ์ถูกไหมฮะค่ะซึ่งวันนี้ทหารเกณฑ์จะต้องกลับเข้าค่ายนะฮะแต่ทหารเกณฑ์ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาครับคุณผู้ชมฮะนี่คือตอนกลับยิงแล้วนะฮะนั้นขึ้นข้อมูลประกอบเลยจะเห็นว่าวิ่งกันระเนระนาดไปหมดคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใครเป็นใครคือถ้าเราดูทางฝั่งของพวกแก๊งยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือคนที่จะต้องถูกออกหมายจับถูกไหมฮะปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายธนัทถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ
นายธนัทเนี่ยตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะคะคือเขาเป็นธนัทคือทหารเกณฑ์ใช่ไหมใช่คือทหารเกณฑ์แล้วดูฝั่งขวามือสุดนายปกป้องนายปกป้องเองวันนี้โดนจับโดนจับแล้วก็เป็นฝั่งยิงอีกเหมือนกันค่ะคืองานบวชหน้าครั้งนี้คุณผู้ชมฮะสองหมู่บ้านดันมาเจอกันแล้วธนัทซึ่งเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเขาอ้างว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนแก๊งปกป้องทำร้ายก่อนเขาก็เลยต้องลากปืนออกมาเพื่อจะมาช่วยเพื่อนเขาถูกไหมเมย์อันนี้คือเหมือนกับว่าคือสองฝ่ายพูดไม่เหมือนกันออถ้าเกิดเป็นฝั่งธนัทน่ะก็อ้างว่าปกป้องยิงก่อนเขาก็เลยต้องมีการมายิงเพื่อป้องกันเพื่อนๆในกลุ่มนั้นด้วยแต่ธนัทกำลังจะบอกว่าพวกเพื่อนผมเนี่ยโดนฝ่ายไอ้ปกป้องเนี่ยทำร้ายใช่แต่ปกป้องก็พูดอีกแบบนึงว่าปกป้องก็บอกว่าธนัทมายิงเพื่อนผมก่อนพอผมเห็นเพื่อนบาดเจ็บ ผมก็เลยต้องเอาปืนเนี่ยไปช่วยมายิงใช่ที่สำคัญคือฝ่ายโดนจับเนี่ยคือฝ่ายปกป้องเข้าใจแล้วนะฮะค่ะฝ่ายทหารเกณฑ์เนี่ยวันนี้ต้องเข้าค่ายด้วยความเคารพที่นำเสนอเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาของทหารเกณฑ์นะครับนำตัวส่งตำรวจด้วยนะครับด้วยความเคารพอีกผู้สื่อข่าวบอกเห็นบอกว่าแวะเข้าค่ายไปแล้วใช่คำถามคือเอ้าแวะเข้าค่ายไม่โดนจับเหรอเนี่ยค่ะเป็นทหารเกณฑ์ด้วยนี่ฮะคือมือปืนเนี่ยเมื่อวานนี้เรานึกว่ามือปืนคือปกป้องที่โดนจับได้รายแรกเนี่ยนึกว่าเป็นพวกเดียวกับธนัทไม่ใช่นะฮะเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาแยกเหล่าของปกป้องก็บอกว่าเพื่อนผมโดนทหารเกณฑ์ยิงผมก็เลยต้องโต้กลับใช่ส่วนของฝั่งธนัทซึ่งเป็นพวกทหารเกณฑ์เนี่ยเขาก็อ้างว่าธนัทป้องกันเพื่อนเพราะเพื่อนโดนยิงธนัทก็เลยต้องหยิบปืนออกมายิงในขบวนแห่นาคกลับมาตรงนี้ฮะวันนี้กลายไปว่าฝั่งที่โดนจับคือฝั่งพลเรือนก่อนก็คือฝั่งปกป้องล่าสุดเขาเอาปกป้องไปทำแผนลองดูปกป้องตอนทำแผนหน่อยนะฮะชื่อก็ดีเนี่ยนะฮะปกป้องแล้วบอกปกป้องเพื่อนแต่โดนจับฮะเป็นยังไงบ้างเมย์วันนี้เขาพาไปทำแผนก็คือจุดขบวนแห่นาคใช่ไหมใช่ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำตัวนายปกป้องเนี่ยนะคะไปชี้จุดแรกก็คือที่ซุ้มประตูหน้าวัดค่ะซึ่งปกป้องเนี่ยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจริงๆเขากับเพื่อนเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ตรงสนามบอลใกล้กับตรงเนี้ยก็คือซุ้มประตูวัดแต่กลุ่มของนายธนัทเนี่ยซึ่งเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มบ้านห้วยเนี่ยอยู่ตรงข้างๆกำแพงวัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือตรงนู้นเนี่ยอยู่ตรงนู้นทำให้เขาบอกว่าเขาเห็นนายนัทเนี่ยยิงปืนเข้ามาในวัดแล้วพอเพื่อนถูกยิงบาดเจ็บ2คนเขาซึ่งนั่งกินเหล้าอยู่ตรงข้ามซุ้มประตูวัดก็เลยเอาปืนออกมาไล่ยิงกันชุลมุนทำให้อีกฝั่งหนึ่งบาดเจ็บด้วยกำลังจะอ้างว่าพวกทหารเกณฑ์ธนัทเนี่ยยิงก่อนใช่ป่ะจนทำให้เพื่อนพวกเขาบาดเจ็บนี่ฮะปกป้องก็เลยต้องออกโรงเนี่ยฮะรักเพื่อนมากก็ติดคุกเลยเนี่ยนะฮะเอ๊ะรู้สึกมีเสียงตอนทำแผนด้วยใช่ไหมไหนดูหน่อยซินะฮะเพราะว่ามันจะมีช่วงตั้งแต่ตอนคุมตัวออกจากเนี่ยตอนนี้ก็ได้เปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะที่ผู้กำกับเขาถามยิงปุ๊บก็คาไปเลยก็ไปเลยเนาะโอเคเอาปืนไปซ่อนไว้ตรงไหนนะที่ครอบครัวเราใช่ไหมที่เปียวมาเดี๋ยวกลับจากนี้ไปไกลไหมตรงที่ไม่ไกลไม่ไกลรถยนต์ไปได้ไหมไปได้ครับไปได้แต่โอเคตรงนี้ได้ไหมสรุปไม่อยากไปตรงนั้นเนาะโอเคอันนี้เป็นความสมัครใจของเราเนาะคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้มันจะมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมเห็นบอกว่าตอนตำรวจพาปกป้องกลับมาโรงพักตัดภาพไปที่ตอนกลับมาโรงพักเลยฮะเปิดเต็มจอเลยครับตำรวจคุมตัวปกป้องกลับมาโรงพักน้องโป้งก็ได้ถามปกป้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเองเปิดใจกับทางช่อง8บอกว่าเอาจริงผมไม่เคยมีเรื่องกับทหารเกณฑ์ธนัทมาก่อนแต่ยอมรับว่าวันนั้นฝั่งทหารเกณฑ์เนี่ยมีการยิงถล่มเพื่อนผมปมเนี่ยมันก็มาจากว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างมาร่วมงานบวชแล้วมองหน้ากันเพื่อนทั้งสองฝ่ายก็เกิดการคำเหม่นกันแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นส่วนผมต้องออกไปปกป้องเพื่อนผมเพราะเพื่อนผมโดนทหารเกณฑ์ยิงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตอนที่กาดยิงไปเนี่ยมันจะไปโดนใครบ้างสุดท้ายกลายว่าโดนมา5รายนะฮะที่รับกระสุนกันเนี่ยเรามีเรื่องกันมาก่อนป่ะไม่เคยมีไม่เคยมีครับมีจะเป็นกลุ่มครับกับนัดอ่ะกับนัดอ่ะที่หนีไม่เคยครับไม่เคยเลยครับแล้วมันมาคอมเมนต์อะไรกันตรงนี้ถึงจะยิงเขามันจะมีเรื่องติดตอนแห่นะตอนแห่คือเขาทำอะไรหรอมองหน้าหรือว่าเต้นเขาไม่ได้ทำอะไรผมหรอกครับเตะเขาทำคนครับทำคนในกลุ่มใครแทนเพื่อนก็เขายิงมาอ๋อเขายิงมาก่อนครับแล้วแสดงว่าเราเตรียมปืนมาหรืออย่างนั้นอ่ะผมไอ้ก่อนแรกจะมีเรื่องกันผมก็กลับไปเอาผมกลับมาผมก็นั่งนี่ได้สักพักเขาก็เดินออกมาเพราะเรามีเรื่องกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมใช่ครับมีเรื่องกันยังไงขับรถผ่านกันแล้วด่ากันไม่เออคน
แบบงานบวชที่กระโพแล้วเขามีเรื่องกันนะครับคนบ้านผมก็ไปช่วยงานอยู่นั่นแต่เราก็นัดแต่ไม่มีอะไรกันเลยไม่ครับเดี๋ยวจะขอโทษคนพวกคนเจ็บที่เรายิงไปโดนเขาไหมคุณอยากขอโทษมากคุณผู้ชมครับเอางี้ล่าสุดเนี่ยต้องขอบคุณทางตำรวจนะฮะแล้วก็ทางผู้กำกับด้วยนะฮะที่ไปกวาดจับมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตอนนี้กลับมาตรงนี้ฮะเหลือแต่ส่งตัวพี่ธนัทนะฮะอันนี้ตามรายงานข่าวนะที่น้องโป้งได้มาพี่ธนัทน่าจะกลับค่ายผู้บังคับบัญชาอาจยังไม่รู้มั้งว่าพี่ธนัทเนี่ยโดนแล้วนะฮะเพราะวงจรปิดเห็นพี่ธนัทวิ่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วล่าสุดวันนี้เปิดวงจรปิดอีกตัวนึงเลยแล้วกันเราได้วงจรปิดตัวมาเพิ่มเป็นอะไรนะครับเมเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ตอนที่มีการหนีของธนัทด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถหน้าคันที่1ผ่านไปคุณผู้ชมจะเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งน่าจะเป็นฝั่งของเพื่อนปกป้องเนี่ย มีการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเข้าไปที่บริเวณวัดเนี่ยนะคะเนี่ยก็ตามขบวนแห่นาคไปใช่หลังจากนั้นค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นทางด้านของรถกระบะคันนี้เป็นเพื่อนของคนทหารธนัทแล้วค่ะก็ขี่ตามขบวนรถนาคไปเหมือนกันค่ะแล้วงานบวชมันก็ต้องมีเลี้ยงเหล้าเนี่ยนะก็นั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าประตูวัดนั่นแหละแล้วก็นั่งมองกันมองกันเสร็จมาโขเสร็จลากปืนยิงใช่คือเมืองไทยมันก็จะมีข่าวแบบนี้นะฮะจริงไม่ต้องเล่าเยอะหรอกมั้งฮะก็คือเมาเหล้าแล้วมันก็ยิงกันนั่นแหละมีไหมก่อนจะจบค่ะก็เปิดมุมต่อไปเป็นเสียงปืนเลยก็ได้ค่ะมุมที่4มุมที่5เนี่ยจะมีเสียงปืนแล้วก็ภาพของกลุ่มพลทหารธนัทเนี่ยเดินออกมาจากที่เกิดเหตุด้วยค่ะนี่กลับไปค่ายแล้วนะตอนนี้รอแต่นายทหารพระธรรมนูญจะต้องหิ้วตัวมาไหมนี่มีไหมมีเสียงปืนด้วยใช่ไหมค่ะมีตัวที่4ตัวที่5ค่ะได้ไหมตัว4ตัว5นี่คือตอนที่เหล่าทหารเพื่อนเขานะฮะเขามีทหารคนเดียวนะฮะก็คือธนัทใช่ค่ะนี่หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมครับไปดูตัวต่อไปเลยก็ได้ค่ะตัวสำคัญคือตอนนี้ค่ะไปดู2ตัวสุดท้ายเป็นตอนกลางคืนคือ2ทุ่ม12นาทีค่ะที่มีรถกระบะเนี่ยรับตัวพลทหารธนัทเนี่ยออกมาจากหมู่บ้านเพื่อจะกลับเข้าค่ายนั่นแหละเนี่ยค่ะก็คือตอน2ทุ่ม12ของวันที่เกิดเหตุเป็นข้อมูลที่บอกว่ามีการหลบหนีพาพลทหารธนัทไปส่งที่ค่ายทหารค่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดฉะแก้วแหละพาไปส่งที่ไหนนะค่ายทหารค่ายอยู่ที่ไหนนะจังหวัดฉะแก้วแล้วยิงกันที่ไหนนะยิงกันที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วไปส่งที่ไหนนะจังหวัดสระแก้วส่งที่ไหนนะเอาค่ายเลยไหมคะนั่นแหละฮะค่ายไพรีระย่อเดชค่ะชัดๆอย่างนี้แหละฮะผมเชื่อว่าทหารดีๆเขาไม่ปกป้องหรอกฮะเดี๋ยวเขาต้องจัดการหลังจากออกอากาศไปแล้วเอามาส่งด้วยนะฮะตำรวจรออยู่นะฮะค่ายอะไรนะอ่านชื่ออีกรอบดิไพรีระย่อเดชค่ะวันนี้กลับค่ายนะฮะวันครบกำหนดนะฮะผู้บังคับบัญชาเรียกกลับค่ายอันนี้น่าสงสารมากแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบพ่อคือตอนแรกคุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้ไฟไหม้ที่สมุทรสาครพ่อออกมาได้แล้วนะฮะแต่พ่อห่วงลูกกับเมียคิดว่าลูกกับเมียยังไม่ออกพ่อเลยวิ่งกลับเข้าไปใหม่ปรากฏพ่อไม่รู้ว่าลูกกับเมียออกหลังบ้านไปแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วปลอดภัยจังหวะที่พ่อวิ่งเข้าไปคุณผู้ชมฮะไฟมันโหมพ่อออกไม่ได้เสียชีวิตคาบ้านดูจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะในตำบลบ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครเกิดเพลิงไหม้โดยนี่คือตอนเพลิงสงบแล้วนะฮะแล้วไปเจอร่างผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับโดยคนเสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าทางด้านของคุณชัยนรินทร์นะฮะเป็นคุณลุงอายุ60ปีเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคุณชัยนรินทร์เนี่ยเขาคิดว่าภรรยากับลูกเขาติดอยู่ในบ้านภรรยากับลูกเขาเนี่ยก็คือคุณธนิชาถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ลูกชายคือน้องณัฐธีซึ่งทั้งสองท่านออกหลังบ้านไปเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านของคุณลุงชัยนรินทร์เนี่ยตอนแรกเห็นไฟโหมที่หน้าบ้านคิดว่าลูกสองคนอยู่บนชั้นสองยังไม่ออกเลยกลับเข้าไปใหม่สุดท้ายไฟคลอกออกไม่ได้คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้น้องออยวิภาดาทีมข่าวช่องแปดของเราเราไปได้หลักฐานเป็นนาทีที่บีบใจมากนาทีตั้งแต่4ทุ่ม10นาทีวงจรปิดของหมู่บ้านส่งให้ทางช่อง8ดูนาทีที่เพลิงเริ่มลุกและเดี๋ยวดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเชิญครับนี่ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เพลิงเริ่มลุกไหม้จะเห็นชาวบ้านเนี่ยเริ่มเข้าไปดูเหตุการณ์แล้วนะคะตอนนี้อาจจะเห็นควันไม่เยอะเนี่ยค่ะชาวบ้านก็เริ่มเข้าไปช่วยแล้วก็มีการเข็นมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อที่จะ
เหมือนหนีไฟออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นทางด้านของชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะหาอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อไปช่วยดับไฟก่อนที่รอรถดับเพลิงจะมาในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะสีเหลืองนี่คือภรรยาผู้เสียชีวิตหนีออกมาแล้วออกมาแล้วอ่ะเราจะไม่เห็นคุณชัยนรินทร์เพราะว่าคุณชัยนรินทร์เหมือนตอนแรกเนี่ยวิ่งออกมากับภรรยาแล้วแต่ว่ามันกลับเข้าไปเพราะเฮ้ยลูกอยู่ไหนคิดว่าลูกยังติดอยู่ชั้น2ก็เลยวิ่งกลับเข้าไปผ่าฝ่ากองเพลิงเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือตอน 4:18 เมียออกมาได้แล้วนะฮะใช่นี่สามีก็คือยังไม่ได้ออกมาเลยคราวนี้ชาวบ้านก็รีบเอาบันไดค่ะมาปีนเพื่อที่จะพาดเข้าไปเพื่อที่จะให้เป็นทางลงหนีไฟบันไดทางนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยออกมาใช่ไหมใช่เพราะว่าข้างล่างเนี่ยไฟมันลุกไหม้อย่างหนักแล้วกลัวว่าถ้าคุณลุงเข้าไปเนี่ยหรือไม่ลูกยังอยู่หรือเปล่าเพราะลูกลงอีกฝั่งนึงด้านหลังบ้านเนี่ยลูกทะลุออกหลังบ้านใช่ลูกทะลุออกหลังบ้านแต่คุณพ่อไม่รู้ไงฮะคุณพ่อไปเข้าไปช่วยเนี่ยฮะอันนี้คือชาวบ้านก็เลยเหมือนกับรีบสอบบันไดเข้าไปเพื่อคุณลุงกับคุณลูกจะได้ปีนออกใช่แต่ไม่มีใครออกแล้วใช่ไหมแต่ไม่มีใครออกเพราะว่าคุณลุงพอขึ้นไปเอาเห็นลูกไม่อยู่แล้วรู้แล้วว่าลูกออกคงหนีไปแล้วลุงก็พยายามจะเดินกลับมาแต่ว่ากลับมาข้างล่างด้วยความที่ควันไฟมันเยอะแล้วค่ะคุณลุงก็เลยเหมือนกับว่าติดแล้วก็สำลักควันไฟอยู่ตรงบันไดไม่สามารถที่จะออกมาได้อันนี้เหมือนชาวบ้านจะพยายามเข้าไปช่วยคุณลุงอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับแล้วจนกระทั่ง 4:37 กู้ภัยเข้ามาเคลียร์สถานการณ์ลูกเนี่ยตอนแรกไปออกไปทางหลังบ้านก็คิดว่าพ่อปลอดภัยส่วนคุณแม่เนี่ยวิ่งออกมาละปากกองไฟออกมาแล้วสุดท้ายบอกเอาไหนพ่อติดอยู่ในบ้านฮะใช่ค่ะคือวันนี้ล่าสุดยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วพ่อแล้วก็ทางทีมข่าวของเราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณไพบูลย์นะฮะวันนี้เลยตอนที่เราไปดูที่เกิดเหตุบ้านเขาพังหมดเลยปรากฏคุณไพบูลย์ก็บอกกับเราก็เป็นไปตามที่เล่านั่นแหละครับคือคุณพ่อไม่รู้ว่าทั้งหมดหนีออกมาแล้วเลยกลับเข้าไปใหม่และสุดท้ายเสียชีวิตฟังเสียงของคุณไพบูลย์ประธานหมู่บ้านหน่อยครับช่วงในลักษณะที่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคัทเอาท์ด้านล่างเขาก็เลยโทรบอกช่างไฟช่างไฟก็ถามไถ่แล้วก็เหมือนลักษณะที่ช่างไฟบอกว่าอาการถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวรอซ่อมก็คือให้ตับคัทเอาท์ลงไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้ด้านบนเอานะครับพอไปใช้ด้านบนอย่างเดียวตรงนี้ก็สับแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็คือไฟมันก็จะเกิดประกายไฟจากข้างล่างขึ้นข้างบนทางภรรยากับสามีเนี่ยก็คือคงอาจจะได้กลิ่นฟันไฟเปลวไฟอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละครับขอแสดงความเสียใจด้วยน้องหญิงกับท่านพี่น้องหญิงกับท่านพี่โดมรู้ใช่ไหมฮะเรื่องกรณีอะไรนะพลังพระพุทธเจ้า5พระองค์อ่ะซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปเนี่ยแล้วเขาก็สาธิตว่าเขาจะต้องทำยังไงให้หายปวดเมื่อยแต่เหมือนกับเขาก็บอกเนี่ยพวกนักข่าวเนี่ยไม่เชื่อพวกนักข่าวไม่มีจิตศรัทธามันก็เลยทำให้รักษาไม่ได้แล้วก็มีไม้กายสิทธิ์อยู่อันนึงเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ภาพนี้เห็นไปหมดแล้วกลับมาตรงนี้ก่อนดีกว่าคือล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเอาผิดอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดเราจะไปบอกเขาผิดก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องหญิงกับเสด็จพี่เขาด้วยเนี่ยนะฮะประเด็นคือวันนี้น้องหญิงกับเสด็จพี่เนี่ยพูดรับพลังมาเนี่ยนะฮะเราไปได้คลิปมาซึ่งอันนี้เผยแพร่ได้เพราะเข้าใจว่าน้องหญิงเนี่ยผู้ที่มีพลังตามที่เขาบอกนะฮะเอาคลิปที่หนึ่งก่อนคือน้องหญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเห็นบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนก่อนที่เขาบอกเขาจะผันตัวเนี่ยมาช่วยคนนะโดยมีพลังที่สามารถทำให้คนเนี่ยหายปวดหายเมื่อยไหนเปิดซิเปิดเลยภาพอุ้ยเฮ้ยใช่เมื่อวานคนใส่หมวกเหรอใช่ไหนเปิดภาพน้องหญิงตอนให้สัมภาษณ์หน่อยดิภาพเมื่อวานอ่ะอ๋อเป็นนักธุรกิจมาก่อนน่ะใช่ไหมนี่ไปรับรางวัลนะคะเนี่ยรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมของดาราวาไรตี้อวอร์ดครั้งที่2เมื่อปี63ใช่คนเดียวกันเหรอนี่อุณหน้าไม่เปลี่ยนนะยังสวยเลยนะใช่ไหมสมัยก่อนนี่เป็นนักธุรกิจในคลิปเนี่ยน้องหญิงจะพูดจาฉาดฉานมากค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วทำไมวันนี้มาอยู่กับเสด็จพี่เห็นใช่ไหมฮะขอฟังเสียงคลิปในอดีตกันนี้ตอนน้องหญิงเป็นนักธุรกิจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนะคะก็ภูมิใจมากๆค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับสาขานักธุรกิจดีเด่นวันนี้ค่ะนะคุณผู้ชมครับเอ้ยก็ไม่ธรรมดานะแสดงว่าน้องหญิงเป็นนักธุรกิจมาก่อนหลังจากนั้นถามว่าแล้วชะตากรรมน้องหญิงทำมาอยู่ๆมาอยู่กับไม้กายสิทธิ์เนี่ยนะฮะล่าสุดคลิป2กับคลิป3เอาเปิดเต็มจอเลยฮะเป็นภาพน้องหญิงเริ่มหันตัวเองมาบำเพ็ญเพียร
อ๋อเหรอเราบำเพ็ญเพียรกันแบบนี้เหรอนี่ภาพอะไรบำเพ็ญเพียรน้องหญิงบำเพ็ญเพียรอะไรก็คืออันนี้มีการขี่คอท่านพี่นั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าเป็นคำสั่งขององค์พ่อใช่ให้เดินขึ้นป่าไปบำเพ็ญเพียรโดยน้องหญิงขี่คอเสด็จพี่ตามคำสั่งขององค์พ่อแล้วน้องหญิงขี่คอขี่หลังเขาบอกว่าเป็นร่างรวมแยกจากกันไม่ได้แสดงว่าน้องหญิงกับเสด็จพี่เนี่ยจะต้องทำงานคู่กันแล้วก่อนจะบำเพ็ญเพียรน้องหญิงกับเสด็จพี่จะต้องขึ้นเขาไปบำเพ็ญเพียรห้ามแยกจากกันอุ้ยน้องหญิงมีความสุขจังเลยอ่ะตอนได้บำเพ็ญเพียรกับเสด็จพี่ในป่าเนี่ยนะฮะหัวเราะตลอดทางเลยเป็นเราเหนื่อยนะถูกไหมฮะเอออันนี้ต้องชื่นชมเสด็จพี่ก็แข็งแรงนี่โอ้แยกจากกันไม่ได้เสด็จพี่โดมหรือท่านพี่โดมค่ะนี่โอ้โหทรหดนะเนี่ยคู่นี้ยังไม่หมดยังไม่หมดคลิป4กับคลิป5เป็นน้องหญิงกำลังพบฌานจากพระพุทธเจ้า5พระองค์เก็บไว้พอมาแล้วก็คือจะทำนะทำดอกไม้ดีไหมสวยชมครับได้ยินใช่ไหมกำลังทำดอกไม้ไม่เคยทำค่ะว่าจะลองทำเสียงเล็กเขามีเหตุผลนะเหตุผลคืออะไรคะเสด็จพี่ไม่ใช่ทำเสียงไม่ได้เลยเหตุผลคืออะไรเจ้าค่ะเหตุผลก็คือใครเจ้าค่ะนะเธออย่านะอย่านะอย่าหัวเราะนะข่าวนี้ห้ามหัวเราะนะนรกกินหัวสาธุเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือว่าเหมือนกับว่าได้พบฌานจากพระพุทธเจ้า5พระองค์สัมผัสฌานได้เพราะฉะนั้นน้องหญิงในโลกมนุษย์คนเดิมได้ตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่เสียงก็เลยเหมือนว่าเป็นเด็กในเปิดเสียงน้องหญิงสิเจ้าคะเปิดเสียงน้องหญิงเจ้าคะเปิดเสียงน้องหญิงเจ้าคะได้ไหมเจ้าคะเนี่ยต้องมีเชื่อจ้ะนี่คือตอนพบฌานใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะเจ้าค่ะมีอีกคลิปด้วยนะคะมีคลิปที่6คลิปที่6ฮะน้องหญิงคนเดิมจากไปแล้วรับฟังฮะฟังเต็มๆฮะมาข้างหลังเลยค่ะมาลีมาลายเหรอใช่น้องหญิงเป็นคนแก่บอกว่าได้รับพลังจากองค์พ่อตอนนี้น้องหญิงแก่แล้วเมื่อกี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยเอ้าตอนนี้หลังงออีกอะและยังไม่พออีกคลิปที่7น้องหญิงร้องไห้เอ้าสาธุสาธุขอพรจากพระเจ้าต่างนะเจ้าค่ะผู้ชมครับอันนี้เราไม่ได้ว่าหรือลบหลู่นะแล้วแต่เลยคือเราก็ต้องนำเสนอทุกมูลถูกไหมจากเป็นเด็กหลังค่อมแล้วร้องไห้สาธุล่าสุดเราไปโรงพยาบาลเอาขออภัยพูดผิดฮะเราไปหาน้องหญิงค่ะเรายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะฮะเราไปหาน้องหญิงเราก็เลยถามน้องหญิงว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมน้องหญิงว่ายังไงวันนี้อธิบายไหมคือน้องหญิงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนที่มีอาการแบบนี้เพราะว่าพอสัมผัสฌานได้เนี่ยจะไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างเมื่อกี้ที่ร้องไห้เนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่ารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองพอสัมผัสถึงพลังของพระเจ้าตักสินก็จะมีความรู้สึกเหมือนห้ามตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็จริงๆเขาเรียนจบโทคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาของเขาเนี่ยกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคใต้คนนึงด้วยว่าการรักษาของเขาเนี่ยรักษาได้จริงๆและประเด็นคืออย่างนี้วันนี้น้องหญิงก็อธิบายบอกอันนี้เขาเข้าใจนะบางคนคิดว่าเขาบ้าถูกไหมฮะแต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยหวั่นไหวต่อคำดูถูกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะองค์พ่อต้องการให้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นคำติฉินนินทาใครจะว่าบ้าอะไรต่างๆเขาไม่สนใจเพราะเขามั่นใจว่าเขาไม่บ้าเราก็ถามบอกว่าแล้วน้องหญิงมีเป้าหมายที่จะช่วยมนุษยชาติกี่คนจะช่วยมนุษยชาติ5ล้านคนให้เมย์สมัครเป็น1ใน5ล้าน
ไปรักษากับน้องหญิงลาต้องลาไปเลยใช่ไหมคะลองฟังเสียงน้องหญิงอธิบายเลยฮะวิทยาศาสตร์จบเคมีวิเคราะห์อานาไลซ์เคมีคอลนะแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับบริษัทชื่อดังหนึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทมหาชนที่หนึ่งจบมาได้ก็ทุนแผ่นดินค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตทางโลกเมื่อวันหนึ่งยานเปิดเราก็ดิ้นรนเหมือนทั่วไปแหละอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเราก็เรียนเรื่อยๆ เรียนด้วยทำงานด้วยเหมือนคนเขาเรียกอะไรนะบุกบันน่ะน้องหญิงมาเพื่อคนทั้งโลกคำว่าเพื่อคนทั้งโลกโปรเจกต์น้องหญิงยังตั้งเลยโครงการ Humanity Healing Lab แปลว่าฝรั่งก็รักษาได้แต่ทีเนี้ยโครงสร้างของเราอ่ะมันใหญ่มากแต่การเดินทางของเราด้วยงบประมาณทุกสิ่งอย่างเราก็กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปากต่อปากไงคนปากต่อปากที่มาที่น้องหญิงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเอ้าใครเชื่อก็เชื่อแต่ว่าล่าสุดนะฮะเห็นบอกว่าสำนักพุทธก็เขาไม่ผิดถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าจะผิดมันต้องมีผู้เสียหายถูกไหมแล้วล่าสุดนะฮะเราไปถามเฮียเปี๊ยกเพราะตอนแรกมีภาพเฮียเปี๊ยกตอนไปนั่งทดลองอ่ะแล้วเฮียเปี๊ยกบอกคอผมไม่เห็นหายเลยเฮียเปี๊ยกพาดูมาดจิตวสินกุลเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยคือแกเคยบุกไปที่สำนักสุขาวดีใช่ไหมของน้องหญิงแล้วน้องหญิงก็บอกว่าเนี่ยสามารถสื่อสารกับพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆได้ล่าสุดเนี่ยเฮียเปี๊ยกก็บอกกับเราว่าตอนที่ไปถึงผมก็เพิ่งทราบอ๋อเขามีหน้าที่ด้วยนะคือน้องหญิงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดพลังส่วนทางด้านพี่โดมหรือเสด็จพี่เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือจัดทำเวทระเบียนนี่ฮะแล้วตอนที่เจ้าตัวเนี่ยไปทดสอบเขาบอก30นาทีไม่เห็นหายเลยเฮียเปี๊ยกบอกผมห่วงสุดคือมะประชาชนที่ดันบอกว่าตัวเองป่วยตัวเองป่วยแล้วไปอยู่กับเขาแล้วขาดการรักษาอะไรจะเกิดขึ้นแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แปลกฮะเมืองไทยเอาไหนฟังเสียงเฮียเปี๊ยกหน่อยฮะเหมือนกับใน TikTok เลยคือพูดประโยคนี้แล้วคุณจะหายโดยที่อาจารย์ก็จะสื่อพลังมาสื่อท่านก็จะมีไม้กายสิทธิ์อันนึงท่านก็จะบนลงล่างเพื่อรับเมสเซจจากพุทธเจ้าห้าพระองค์ซ้ายไปขวาขจัดวิญญาณปุ๊บปุ๊บมาแล้วนี่คือคลื่นฌานมาอ่ะมี5คำนะอาจารย์ผู้ชายไม่ได้พูดนะแต่อาจารย์ผู้หญิงเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเป็นจิตเดียวกันเมื่อเมสเซจมาจากพุทธเจ้าปุ๊บได้สัญญาณปุ๊บอาจารย์น้องหญิงก็จะรู้เมสเซจแล้วพูดตามนี้นะว่าตามพอว่าตามบลาบลาบลาแล้วก็ต้องจบด้วยสาธุการสาธุก็ต้องทำให้ถูกหลักด้วยนะต้องพนมมือแล้วมีแค่3วินาทีท่านเลย3วินาทีประตูมิติปิดพลังไม่เข้าต้องยกภายใน3วิต้องอย่างนี้เลยต้องภายใน3วิไม่ทัน3วิพลังงานไม่เข้าประตูมิติปิดต้องแบบแล้วก็ต้องสาธุลากยาวสาธุยาวๆเพื่อเป็นการปล่อยของเสียปล่อยพลังเสียพลังด้านลบออกคิดในใจอีกแล้วเอาเกิดคำถามในใจแล้วเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะไหนเขาสอนว่าต้องให้สำรวมกิริยาสำรวมวาจาพูดเพราะแล้วการที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าไหว้แล้วจบไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยแล้วมันสุภาพตรงไหนเนี่ยเอาปกติการไหว้ก็จะที่เราเรียนมาเห็นไหมเบญจางกราบแบบเบญจางครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะหมอปัจจุบันยังไงก็ยังรักษาท่านได้ทางสำนักพุทธออกแถลงอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งใช่ไหมโดยมีทางด้านคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้เชิญผอ.สำนักพระพุทธศาสนาชี้แจงเรื่องน้องนายเชื่อมจิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือหลายหน่วยงานเนี่ยเขาก็พยายามจะเข้าไปตรวจสอบว่ากรณีเชื่อมจิตเนี่ยที่มีการอ้างกันว่ามีในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วมันมีหรือมันไม่มีกันแน่ล่าสุดวันนี้สิ่งที่ทางด้านของคุณพิชิตออกมาแถลงหลักใหญ่ใจความเนี่ยผมสรุปเลยก็คือเรื่องการเชื่อมจิตไม่ได้มีในพระไตรปิฎกถูกไหมฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันเรื่องของกรณีที่มีการระบุว่าบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นอนาคามีแล้วเกิดมาเป็นพญานาคแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ที่บรรลุถึงขั้นอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่มีเสียงตอนแถลงข่าวบางช่วงบางตอนไหนลองฟังดูหน่อยฮะสื่อมวลชนสงสัยโก้และประจำปี2567โดยมีกระผมในฐานะรับบท
เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าขึ้นแถลงใบแถลงของสำนักพระพุทธศาสนาขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลักใหญ่ใจความเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการแถลงออกมายืนยันโดยทางด้านของคุณพิชิตชื่นบานถูกไหมฮะแสดงว่าการชื่นจิตไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ออกเอกสารต่างๆออกมาอธิบายเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าพม.จะไม่นิ่งแล้วนะฮะโดยทางด้านพม.เตรียมจะยื่นศาลวันนี้คุณสิทธิชัยไทยเจริญนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบอกว่าสำนักงานพม.สุราษฎร์ได้เดินทางไปยังศาลซึ่งศาลได้นัดไต่สวนในเดือนมิถุนายนถามว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะไต่สวนเรื่องอะไรขออนุญาตไม่เป็นไรตัดท่าไปที่แม่น้องไนท์เลยฮะคู่ขนานกันขึ้นมาเพราะคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้ตอนพม.เข้าไปตรวจสอบที่บ้านน้องไนท์ครอบครัวของน้องไนท์เองเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเหมือนกับพม.เนี่ยมาเลยถูกไหมฮะแล้วเหมือนกับเป็นการข่มขู่ภาพที่พม.ไปที่บ้านล่าสุดวันนี้สำนักพระพุทธจะยื่นศาลขออภัยในอำเภอกับพม.สุราษฎร์จะยื่นศาลถามว่าการยื่นศาลครั้งนี้เพื่อให้ศาลคุ้มครองสิทธิ์เด็กเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองพาไปทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาอันนี้น่าสนใจเพราะเท่ากับว่าจะไปทำหรือไปเปิดคอร์สหรือจะไปจัดงานเชื่อมจิตจะไม่ได้อีกแล้วถูกไหมฮะจะไม่ได้อีกแล้วถ้ายื่นศาลขนาดเดียวกันวันนี้เพจนิรมิตเทวาจุติหลังจากที่บอกว่าการเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกเพจนิรมิตเทวาจุติเขาก็ขึ้นเปิดเต็มจอได้เลยฮะตอนนี้เขียนอธิบายว่ายังไงบอกว่าอาจารย์น้องไนท์บอกมาตลอดว่าเชื่อมจิตเป็นวิธีการไม่เคยยืนยันว่าเป็นคำสอนและสำนักพุทธก็ไม่ได้บอกว่าน้องไนท์สอนไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเหมือนสวนกลับใช่ก็ไม่ได้บอกว่าการเชื่อมจิตเป็นคำสอนไงเห็นไหมฮะนี่แต่ว่าอีซอขยี้ข่าวไปเอาคลิปแม่น้องไนท์มาไหนดูคลิปของอีซอขยี้ข่าวหน่อยสิฮะปรากฏว่าอีซอเขาเอาคลิปมาแล้วเขาบอกนี่จะเป็นหลักฐานเอาผิดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ไหนฟังเสียงคลิปอีซอหน่อยสิฮะการทำหน้าที่ของน้องในครั้งนี้ในยุคปัจจุบันนี้มันต้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและลิขานุภาพควบคู่กันไปทีนี้คำว่าลิขานุภาพเนี่ยในความหมายของน้องเนี่ยคืออะไรก็คือการที่น้องรับรู้สภาวะจิตของพวกเราการเข้าไปสอนในการเชื่อมจิตอันนี้ก็อย่างนึงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคือมันมีในพระไตรปิฎกเอาไปเทียบเคียงเนี่ยมันจะมีเป็นข้อต่อข้อแต่คำพูดภาษาที่ใช้ไม่ใช่เป็นภาษาที่ยากคุณผู้ชมครับคำนี้ฮะที่อีซอเอามาลงขออนุญาตขึ้นคู่กับเพจของนิรมิตเทวจุติซึ่งวันนี้พม.ยืนยันบอกว่าเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกน้องไนท์ก็บอกก็ไม่เคยบอกนี่ว่ามีอีซอก็เลยหักลำด้วยภาพซ้ายมือเอาเปิดเสียงอีกรอบฮะของอีซออีซอนี่ก็ขยี้เละเหมือนกันนะฮะในยุคปัจจุบันนี้มันต้องใช้ทั้งพุทธานุภาพและลิขานุภาพควบคู่กันไปทีนี้คำว่าลิขานุภาพเนี่ยในความหมายของน้องเนี่ยคืออะไรก็คือการที่น้องรับรู้สภาวะจิตของพวกเราการเข้าไปสอนในการเชื่อมจิตอันนี้ก็อย่างนึงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคือมันมีในพระไตรปิฎกเอาไปเทียบเคียงเนี่ยมันจะมีเป็นข้อคุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมอีกถูกไหมช่อง8เราก็ต้องฟังความสองข้างแหละคุณผู้ชมฮะล่าสุดแม่น้องไนท์จีเขากลับมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะเห็นบอกว่าอะเขาจะไลฟ์สดชี้แจงแต่วันนี้แม่น้องไนท์ก็บอกพูดก็ได้ค่ะอธิบายไหมทำไมโดนอีซองัดคลิปขึ้นมาหักอีกแล้วกรณีที่เพจอีซอเนี่ยเอาคลิปเก่าที่แม่ออกไปพูดลักษณะว่าการเชื่อมจิตเป็นคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยแม่น้องไนท์อธิบายค่ะบอกว่าไม่ใช่การเชื่อมจิตมันคือวิธีการมันไม่ใช่คำสอนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ในคลิปแม่ก็บอกว่ามีในพระไตรปิฎกเป็นข้อข้ออืมเอ้าแม่บอกว่าบางรายการเนี่ยก็เอาไปตัดเฉพาะบางส่วนทำให้คลาดเคลื่อนน้องไนท์เคยบอกมาตลอดว่าการเชื่อมจิตคือการเข้าไปสอนในสมาธิไม่ได้สอนธรรมะเพราะฉะนั้นมันคือวิธีการคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าได้มีการอ่านคำให้การของน้องไนท์ที่เคยให้การในชั้นศาลเลยนะคะบอกว่าน้องไนท์เคยพูดว่าไม่เคยมีบุคคลใดมาบังคับให้ข้าพเจ้าสอนธรรมะการสอนธรรมะเชื่อมจิตเป็นความคิดของข้าพเจ้าเองการเชื่อมจิตหมายถึงการเชื่อมต่อยอดขจัดและเคลียร์จิตเชื่อมระหว่างจิตมนุษย์และจิตของเทพต่อยอดสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เดิมขจัดและเคลียร์ความคิดลบ
เขาบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณว่าการเชื่อมจิตเป็นเท็จอย่างนั้นที่หลายๆคนที่สอนธรรมะที่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกก็คงถูกจับหมดละมั้งเพราะมันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนี่คุณแม่บอกแบบนี้งงจังเลยอ่านแล้วก็อันนี้ไม่ได้ว่าแม่นะผมงงเองความรู้ผมอาจจะเท่าอึ่งอ่ะมันก็เลยไม่เข้าใจเวลาแม่พูดถูกไหมฮะแต่ผมก็เข้าใจว่าที่พม.แถลงว่าไม่มีอันนี้ผมเข้าใจการเชื่อมจิตมันไม่มีในพระไตรปิฎกผมก็เข้าใจที่คลิปที่แม่บอกมันไม่ได้มีในพระไตรปิฎกแต่พอวันนี้สัมภาษณ์แม่ฟังเสียงแม่เลยฮะจริงๆมันก็เรื่องเดิมเนาะคือมันไม่ได้แบบมีอะไรแปลกใหม่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าเชื่อมจิตเนี่ยมันตามที่น้องบอกมันคือวิธีการมันไม่ใช่คำสอนตอนที่เมื่อวานเราเล่าเรื่องคำให้การบางส่วนที่น้องให้การตอนที่ในชั้นศาลอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็ไปแปลความกันผิดอีกอย่างเงี้ยค่ะพอดีมันมีการถามน้องก็บอกว่าไม่เคยมีบุคคลใดมาบังคับให้ข้าพเจ้าสอนธรรมะการสอนธรรมะแล้วก็เว้นวรรคเชื่อมจิตเป็นความคิดของข้าพเจ้าแล้วน้องก็บอกว่าการเชื่อมจิตหมายถึงการเชื่อมต่อยอดขจัดและเคลียร์เป็นการเชื่อมระหว่างจิตของมนุษย์และจิตของเทพต่อยอดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เดิมขจัดและเคลียร์ความคิดลบๆเคลียร์เรื่องอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การของน้องที่พี่มาเล่าให้ฟังว่าน้องมีการให้การอย่างนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแล้วกันใช่ไหมฮะเพราะมันมีคลิปเก่าแต่เอาแหละแม่ก็อธิบายวันนี้อีกอย่างนึงอีกเหมือนกันเอ้าประมาณนี้จบกลับมาฮะประเด็นคือผมอยากให้ดูทนายอนันชัยบ้างเห็นบอกว่าเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาทนายอนันชัยนะครับเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวุธศิลปะอาชาโดยบอกว่าต้นเหตุทั้งหมดก็คือเรื่องการอ้างเป็นลูกพระพุทธเจ้าของน้องไนท์ใช่ไหมแล้วก็อ้างว่าเป็นผู้วิเศษรับหมายมาจากสักยมุนีโดยวันนี้จะยื่นเรื่องเห็นบอกว่าการยื่นเรื่องครั้งนี้เพื่อที่จะไปดำเนินการตรวจสอบว่าการแอบอ้างแบบนี้เป็นการอวดสรรพคุณเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะหรือไม่รวมถึงเป็นการทรมานเด็กหรือไม่ที่ให้เด็กต้องมานั่งทำกิจกรรมแบบนี้มีเสียงทนายอนันชัยนะฮะให้พม.เข้ามาตรวจสอบลองฟังดูหน่อยฮะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะว่าเด็กเสี่ยงการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนนำพ.ร.บ.นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็พ.ร.บ.ควบคุมการเลี่ยไรมีการด่าทอนั่นคือผิดความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่ทางมูลนิธิและทีมงานเนี่ยเป็นผู้ทำแล้วก็เรายินดีที่จะซัพพอร์ตข้อเท็จจริงข้อกฎหมายรวมถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพระไตรปิฎกเรามีเยอะนะครับในการให้กับพม.ที่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอไปพิสูจน์กันแล้วกันนะครับจบเรื่องนี้ครับจบฮะเห็นบอกว่าไล่แทงภรรยาอีกแล้วจริงๆว่าจะจบอาชญากรรมแล้วนะฮะคือผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเหตุการณ์ไล่ทำร้ายภรรยาหน้าทางเข้าขนส่งสุรินทร์มันเป็นยังไงครับเมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นภาพตอนขณะที่เกิดเหตุก็คือภรรยาเนี่ยคุณจารุเนศเนี่ยเดินอยู่หน้าขนส่งค่ะทางด้านเนี่ยเสื้อเขียวเนี่ยนะคะเดินๆอยู่ดีๆปรากฏว่าสามีเนี่ยก็คือคุณศักดิ์เนี่ยค่ะมีการถือมีดเข้ามาแล้วก็เดินตามภรรยาเข้าไปเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพอเดินผ่านแล้วมันมาแล้วค่ะมาแล้วฮะมามุมขวาเอ้าถือมีดไล่ตามภรรยาเมียก็หนีเข้าไปในร้านเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าทางด้านของคุณศักดิ์เนี่ยอีกมุมนึงค่ะอันนี้เป็นอีกมุมนึงจากในร้านภรรยาเนี่ยเดินหนีไปอยู่ดีๆตอนนี้มาป้ากันตรงนี้ค่ะลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถือมีดไล่ตามภรรยาอ๋อเธอก็เลยเดินหักมุมเมื่อกี้มันก็เลยวิ่งถือมีดมาจ้วงเธอใช่ค่ะล่าสุดอาจจะเปิดมุมอื่นคู่ขนานกันขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะแล้วน้องจารุเนศใช่ไหมบอกว่าตัวเองกับนายศักดิ์เนี่ยเวลานายศักดิ์มันเมาเนี่ยมันชอบทำร้ายหนูลักษณะมันเหมือนกับเมายาเสพติดหนูอยากจะเลิกมันตั้งนานแล้วแต่มันตามราวีเนี่ยนะฮะมันคิดมากมันระแวงว่าหนูเนี่ยไปมีคนอื่นจนกระทั่งสุดท้ายน้องต้องไปนอนบ้านเพื่อนสุดท้ายวันนี้น้องจะไปทำงานปรากฏมาดักฮะแล้วเอามีดไล่แทงน้องเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าน้องรอดใช่ไหมเพราะน้องหลบเข้าไปที่ร้านขายส่งน้ำโชคดีว่าร้านนี้มันมีพนักงานเป็นผู้ชายเยอะมันก็เลยไม่กล้าเข้ามาทำร้ายน้องคุณผู้ชมครับมีเสียงของน้องนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์น้องดูหน่อยฮะ
ทะเลาะกันตั้งเมื่อคืนแล้วไม่ได้ทะเลาะกันค่ะจะไม่ทะเลาะกันเออไม่เคยทะเลาะกันในเวลาเขามาก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าก็คนติดยาแล้วเมื่อคืนอ่ะถ้าออกมาไม่ได้ก็คงอยู่ตรงนั้นแหละคือก็สับเพี้ยนใจแต่มันมีชั้นสองสับ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 มาจะโทรไปตรงห้องสาวเขาบ้างมันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะที่จะมาทำงานเลี้ยงลูกนะเขาเป็นอะไรก็เป็นไปเป็นเรานะคุณผู้ชมครับและตำรวจเนี่ยก็เลยพาทางด้านของน้องใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นรถทัวร์เพื่อจะเดินทางไปยังอีกอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอขวาวศรีนรินทร์เพื่อจะได้หนีกับสามีเนี่ยนะฮะเพราะว่าสามีเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ไล่แทงน้องล่าสุดเนี่ยพนักงานร้านน้ำที่ช่วยชีวิตน้องเอาไว้เขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่มีผู้หญิงวิ่งตะโกนเข้ามาในร้านบอกช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีพนักงานในร้านผู้ชายหลายคนเนี่ยก็เลยออกไปดูสุดท้ายทางด้านผัวน้องก็เลยเหมือนกับหลบหนีเลยมีไล่กันมาจากตรงนี้เลยก็ไม่เห็นแต่ตอนที่มีคนแล้วผู้ชายถือมีดตามมาแล้วก็จะแทงแล้วก็ช่วยแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในแล้วคราวนี้พอผู้ชายตามไปแล้วเห็นน้องประมาณนี้อันน่าสงสารมากเป็นประเด็นที่อยากให้ดูข่าวนี้บ้างสิงห์บุรีเป็นแม่ลูก2คุณแม่อายุ70แล้วแล้วตาเนี่ยฝ้าฟางทั้ง2ข้างส่วนลูกเองเนี่ยก็ตาบอดนะฮะแล้วประเด็นคือแม่ขออะไรมั้ยฮะ70ขอมีงานทำไม่ต้องเปิดบริจาคใครก็ได้ช่วยจ้างแม่หน่อยเอาไปทำงานเพราะแม่อยากหาเงินเลี้ยงลูกดูสภาพบ้านก่อนนะฮะโดยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีครอบครัวหนึ่งบ้านเลขที่25หมู่11ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีแม่2กับลูกตาบอดนะฮะอยู่บ้านหลังเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ไปเจอเนี่ยข้าวกินยังไม่มีเลยต้องไปขอวัดนะฮะแล้วประเด็นก็คือว่าล่าสุดวันนี้อันนี้คือภาพที่ผู้สื่อข่าวส่งมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวของคุณแม่วัย70ปีเนี่ยคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือทางด้านคุณชนาภาวันนี้น้องแนนตามไปดูว่าจริงหรือเปล่าแม่70ต้องเลี้ยงลูกตาบอดปรากฏจริงนะฮะคุณผู้ชมสังเกตในเปิดภาพอินเสิร์ตพวกฝาบ้านหน่อยดิที่มันน่าตกใจคือบ้านหลังนี้ฝาบ้านคือเอาผ้าห่มนะฮะมาขึงกันลมกันแดดเพราะว่าน้องแนนเองเนี่ยลองขอเข้าไปดูอย่าเรียกว่าบ้านเลยเพราะว่าตอนที่ไปเจอคุณชนาภาอายุ70ปีค่อนข้างที่จะยากลำบากจริงๆโดยตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยจะพบว่าใต้ถุนบ้านจะมีการนำแผ่นสังกะสีมาเหมือนกับบังลมแล้วเอาผ้าห่มนะฮะที่ชาวบ้านบริจาคเนี่ยมาทำเหมือนกับเนี่ยคือมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหน้าต่างใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาผ้าห่มเนี่ยมาเป็นขึงเหมือนกับฝาบ้านคุณผู้ชมเห็นลูกเขาไหมฮะตาบอดโดยตอนที่เราไปเจอเนี่ยคุณชนาภา70นะฮะมนตรีเนี่ยคุณผู้ชมครับอายุ50ปีเขาป่วยเป็นโรคภูมิเพี้ยนเรื้อรังหรือตุ่มน้ำพองคล้ายๆพี่เมฆวินัยไกรบุตรซึ่งทำงานไม่ได้อาการก็กำเริบส่วนลูกสาว49เห็นบอกก็ตาบอดอีกมองไม่เห็นฮะเหลือแต่คุณแม่คนเดียววันนี้เราก็เลยถามทางด้านของคุณแม่วัย70คุณชนาภาคุณผู้ชมฮะแกก็บอกกับเราเพราะวันนี้เท่าที่เราดูเนี่ยเห็นบอกว่าเราไปเห็นลูกสาววัย49เราก็ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมอุทัยรัตน์ใช่ไหมค่ะไม่ออกไปทำงานแทนล่ะคุณอุทัยรัตน์เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเอาจริงเขาก็ป่วยเนื่องจากว่าตัวเองป่วยเนี่ยถูกคนในสังคมรังเกียจใช่ไหมครับเมย์ตามองเห็นเรือนรางค่ะคือเหมือนกับว่าทางด้านของน้องอุทัยรัตน์เนี่ยป่วยหลายโรคแล้วที่สำคัญชัดเลยก็คือเป็นโรคชราในวัยเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบป่วยเป็นโรคหืดหอบแล้วก็ถุงลมโป่งพองคือแก่กว่าเหมือนกับแก่วัยแก่ตั้งแต่เด็กแก่ตั้งแต่เด็กแล้วสังคมก็รังเกียจเขาแล้วขณะเดียวกันตอนเราไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าที่น่าตกใจคือก่อนหน้านี้พ่อเขาก็ถูกฆาตกรรมใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยต้องมาอยู่กับแม่กลายไปว่าแม่อายุ70เนี่ยจะต้องเป็นคนหาเลี้ยงที่สำคัญก็คือเขาบอกทุกวันนี้กินข้าวกับมะม่วงขอดูภาพเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะนั่นก็คือข้าวกับมะม่วงเพราะว่าก็คือมันมีมะม่วงซึ่งปลูกอยู่ใช่ไหมส่วนข้าวก็คือไปขอวัดกับข้าวเนี่ยมันไม่มีมีอย่างเดียวก็คือน้ำพริกวันนี้ตอนที่ไปเจอเนี่ยก็เลยต้องกินข้าวคลุกมะม่วงแล้วก็หยอกน้ำพริกล่าสุดเราไปเช็คกับชาวบ้านชาวบ้านยืนยันว่าจนจริงนะฮะแล้วชาวบ้านเองเขาบอกว่าที่น่าสงสารคือครอบครัวนี้ไม่ได้ขี้เกียจนะฮะอยากทำงานแต่ไม่มีคนจ้างเนี่ยโรคที่เขาเป็น
คนในสังคมก็เลยรังเกียจขอฟังเสียงคุณแม่เลยละกันนะฮะคุณชนาภาฮะซึ่งวันนี้บอกกับเราว่าของานทำได้ไหมถ้ามีงานทำใครจ้างอะไรเขาก็พร้อมจะทำถึงแม้เขา70แล้วก็ตามมีเสียงคุณชนาภานะฮะลองฟังดูหน่อยฮะคุณรัตนาเดี๋ยวเจ๊จะโทรมาเจ้าของเนี่ยแต่ก็เฉยอยู่เนี่ยมีโทรมาเลยด้วยความที่เราอยากได้งานเราก็เลยไม่ได้บอกอายุจริงใช่ไหมคะใช่กลัวเขาไม่รับอย่างนี้หรอใช่คือกลัวเขาไม่รับอยากจะทำงานอย่างนี้แต่ก็ทำไหวอย่างนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานอะไรบ้างคะที่เราเลี้ยงลูกเห็นว่าลูกบอกว่าทำมาทุกรูปแบบแล้วก็แวะล้างน้ำแล้วก็ดำข้าวตัดหญ้างานทุ่งนาอย่างนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทำหมดเลยคุณผู้ชมครับและที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยชนาภาเนี่ยนะฮะเอาจริงก่อนหน้านี้มีผัวถูกเพื่อนบ้านฆาตกรรมสุดท้ายลูกก็มาป่วย2คนใช่ไหมผู้ชายตาบอดผู้หญิงก็ตาเลือนรางแล้วก็เป็นโรคอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละกลายว่าเหลือแก่ตัวคนเดียวปรากฏว่าวันนี้ญาติเนี่ยก็เลยบอกกับเรานะฮะช่วยคุณประคองบอกว่าชนาภาที่คุณผู้ชมเห็น70เธอเป็นผู้หญิงซื่อสัตย์มากเห็นบอกว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินจริงเนี่ยก็จะได้เงินจากเงินสงเคราะห์ใช่ไหมจากรัฐซึ่งมันก็ไม่พอเนี่ยที่จะเลี้ยงลูกอีก2คนซึ่งตาบอดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครอบครัวเนี่ยกับญาติกับเพื่อนบ้านเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนขยันจริงแต่เหมือนกับว่าก็ไม่มีคนจ้างงานอีกในพื้นที่ก็เลยไม่รู้จะหาเงินที่ไหนวันนี้ก็เลยต้องกินข้าวคุกน้ำปลากับมะม่วงลองฟังเสียงเพื่อนบ้านดูหน่อยฮะก็ช่วยเหลือมีผักมีปลามีอะไรที่พอจะให้เขาได้ก็ให้แล้วก็บางทีก็มียืมเงินยืมอะไรเนี่ยร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้มากกว่านี้เราก็ไม่ค่อยจะมีจ้ะเวลาน้องหากับข้าวไม่ได้แล้วก็ไปเผื่อแผ่ความแบ่งเขาแล้วเห็นว่าเขาเคยมาทำกับข้าวเคยมาใช้ตู้เย็นเราด้วยจ้ะที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยเอื้อมเขาเพราะว่าเขาไม่มีตู้เย็นถ้ามีอะไรที่ว่าของที่เขามีเยอะๆมาเขาก็เอามาฝากพี่อยู่จ้ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เห็นบอกว่าตัวคุณชนาภาอายุ70เดี๋ยวเปิดภาพคุณชนาภาเต็มจอขึ้นมาหน่อยฮะอันนี้ลูกๆใช่ไหมที่กินข้าวคุกมะม่วงเอาเปิดเต็มจอนะฮะนี่คือลูกๆที่เขาเรียกอะไรนะโรคอะไรนะแก่ก่อนวัยหรืออะไรนะใช่เขาบอกว่าเนี่ยเมนูข้าวเขานะแค่มีข้าวกับมะม่วงข้าวกับไข่ต้มข้าวกับน้ำพริกนี่คือเมนูที่ดีที่สุดแล้วคุณแม่ชนาภาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีคนจ้างงานนะลูกจะได้มีโอกาสได้กินข้าวกะเพราบ้างคือไม่เคยได้กินข้าวกะเพราเปิดคุณชนาภาให้ดูหน่อยหนักเท่าไหร่นะคุณชนาภา30กิโลกรัมคุณชนาภาเสื้อชมพูนะฮะอันนี้คือลูกเขานะฮะโดยเบื้องต้นหนักกี่กิโลนะหนัก30กิโลกรัมเขาบอกว่าถึงป้าจะหนักแค่30กิโลกรัมไม่เป็นปัญหาในการทำงานนะป้าสู้งานป้าไม่เกี่ยงงานเลยขอให้มีคนจ้างงานป้าเธอนี่บ้านฝาผนังก็เป็นผ้าห่มบริจาคนี่ฮะแล้วลูกคนโตผู้ชายตาบอดอีกผัวถูกฆาตกรรมอีกโอ้โหชีวิตมีงานใหญ่ประจำปีแจ้งให้คุณผู้ชมทราบหน่อยนะครับโดยทางด้านของบริษัท RS ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับผู้ชมฮะไปเกาะสมุยครั้งแรกของประเทศแล้วก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมถึงกลุ่ม LGBTQ เขาจัดกิจกรรมอะไรนะครับเมย์ Pride Nation สมุย International Festival ค่ะซึ่งมีการแถลงข่าวงานนี้ไปแล้วนะคะจะเป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีการผู้บริหารนะคะทั้งจาก RS ก็คือทางด้านเฮียฮอคุณสุรชัยเชษฐ์ชดศักดิ์นะคะแล้วก็มีผู้บริหารจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะในการแถลงข่าวงานนี้ที่จะจัดขึ้นวันที่24ถึง28มิถุนายนกับกิจกรรมPride Week Happening นะคะมีการสัมมนาเชิงช่างสรรค์มีความสนุกนะคะแล้วก็มีจุดแลนด์มาร์คทั่วเกาะที่สำคัญ29มิถุนายนจะเป็นการเฉลิมฉลองครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ของ Sunset Pride Parade ตั้งแต่5โมงเย็นที่หาดเฉวงกับขบวนพาเหรดทั้งของภาครัฐและเอกชนค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมครับเราสามารถซื้อบัตรได้แล้วใช่ไหมครับเมใช่ค่ะทางเว็บไซต์ allticket.com นะคะซื้อบัตรเข้างานวันที่29มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันไฮไลท์งานยิ่งใหญ่ของเกาะสมุยครั้งนี้นะคะในราคา 3,200 บาทซื้อได้ทางเว็บไซต์ AllTicket หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven นะคะสอบถามเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียของ RS MultiX นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะ www.prynationsamuyfestival.com ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเอาง่ายๆซื้อที่ 7-Eleven หลายคนจำได้ AllTicket.comอันนี้ก็จำง่ายๆหรือทางด้านช่องทางโซเชียลของ RS MultiX ใช่ค่ะนี่ฮะ
พราะฉะนั้นพาเรตใหญ่ของเมืองไทยไปเกาะสมุยใช่ไหม29มิถุนาแต่งานเขามีตั้งแต่24ถูกไหมฮะใช่เป็นต้นไปเลยคุณผู้ชมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยงานใหญ่ของประเทศเลยครั้งนี้